ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งาน Bangkok International Digital Content Festival 2022 ค่ะหรือว่าที่เราเรียกกันย่อๆว่า BIDC 2022 นั่นเองนะคะซึ่งปีนี้ค่ะเราจัดกันมายาวนานอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 แล้วล่ะค่ะ BIDC นี้นะคะเกิดจากการทำงานอย่างบูรณาการค่ะระหว่างภาครัฐและก็เอกชนได้แก่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือที่เรารู้จักตัวย่อว่า DITP ของกระทรวงพาณิชย์นะคะสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการเป็นองค์การมหาชนหรือที่เราเรียกย่อว่า TSEP ค่ะสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าที่เรารู้จักกันดีว่า DIBA นะคะสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะหรือที่เรารู้จักกันดีว่า CEA นั่นเอง
และไม่ได้มีเท่านี้นะคะมีอีก5สมาคมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยค่ะเรียกย่อๆในพวกเราอ๋อกันแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็น TGA Basa Dcat Dland และก็ Tagga ค่ะบอกได้เลยนะคะว่างานนี้นะคะที่เรารู้จักกันมานานแล้วไม่ว่าจะเรียกชื่อจริงหรือว่าชื่อย่อก็แล้วแต่ BIDC นี่ถือว่าเป็นเทศกาลด้านดิจิทัลคอนเทนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ว่าได้ค่ะซึ่งหนึ่งในกิจกรรมหลักๆของการจัดเทศกาลนี้นะคะก็คือการที่เราได้จัดเว็บบินาร์นั่นเองที่ทุกท่านกำลังได้เข้าร่วมอยู่กันในขณะนี้ค่ะเราจัดกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะตั้งแต่วันที่7ถึง22พฤษภาคมนี้นะคะโดยมีหัวข้อสัมมนาออนไลน์เนี่ยหลากหลายมากรวมทั้งสิ้น19หัวข้อนะคะครอบคลุมทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นเกมคาแรคเตอร์แอนิเมชั่น CG Visual Effect E-learning Emerging Technology นะคะซึ่งปีนี้นะคะเรามีหัวข้อเด็ดที่เรียกได้ว่าเป็นเมกะเทรนด์ตอนนี้เลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็น Metaverse อวตาร์ NFT ที่ใครซื้อช็อปกันไปเยอะแล้วนะคะรวมถึงเกมไฟด้วยนะคะบอกได้เลยนะคะว่าต้องติดตามกันให้ครบทุกเว็บินาร์ของเราเลยนะคะสามารถลงทะเบียนล่วงหน้ากันได้เพื่อรับการฟังสัมมนาได้ฟรีแบบนี้ตาม QR code ที่ขึ้นอยู่นี่เลยค่ะหยิบโทรศัพท์กันขึ้นมาแคปแล้วก็แอดกันได้เลยนะคะลงรีจิสเตอร์กันได้เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเด็ดมากค่ะวันนี้บิงจะพาทุกคนนะคะมาพูดคุยในหัวข้อที่ชื่อว่า Creative Realisticdigital human for metaverse คือเสียงต้องให้ดูตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าเรากำลังจะก้าวสู่โลกใหม่ค่ะเป็นการสร้าง digital human ที่สมจริงสำหรับ metaverse นะคะซึ่งบอกได้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องใช้ทั้งฝีมือแล้วก็เวลาด้วยสัญชาตญาณของคนเรานี่นะคะเวลาที่เราสังเกตเห็นอะไรที่มันผิดปกติบนใบหน้าของมนุษย์เนี่ยรู้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันดูยังไงหน้ามันดูไม่เรียลนะคะเราก็เลยอยู่ในวังวนของUncanny Valley เนี่ยมานานนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะพาทุกคนเนี่ยมาพูดถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีการสแกน3มิติที่เรียกได้ว่ามีความละเอียดสูงที่นำมาประยุกต์ใช้ณวันนี้ได้แล้วนะคะซึ่งจะช่วยให้พวกเราเนี่ยก้าวข้ามค่ะก้าวข้ามผ่านความรู้สึกแค่คิดมีบัลเล่ของเราได้เลยนะคะและสามารถทำดิจิตอลอวตารที่เสมือนจริงทั้งรูปร่างมิตินะคะผิวพรรณการเคลื่อนไหวเส้นเลือดเห็นหมดเลยนะคะทำให้เนี่ยไม่ต้องพึ่งพาทักษะของการขึ้นโมเดล3มิติแล้วก็ยิ่งประหยัดเวลามากขึ้นไปอีกด้วยเห็นไหมคะฟังแบบนี้แล้วนี่ผู้พึงกันเลยทีเดียวเพราะเราอยากจะรู้แล้วมันทำยังไงมันคืออะไรนะคะและวิทยากรวันนี้ที่จะมาให้ความรู้กับเรานี่นะคะท่านมาด้วยประสบการณ์ค่ะคือดร.บรมตันวัฒนพงศ์นะคะท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยราชธานีค่ะมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีประสบการณ์ทำงานทางด้านการจัดการหลักสูตรการศึกษางานวิจัยงานบริหารพร้อมมากเลยนะคะและที่สำคัญยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารและเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพเชิงเทคโนโลยีอีกด้วยที่ชื่อว่า Lumio 3D จำกัดนั่นเองผลิตเครื่องสแกนใบหน้า3มิติสำหรับทางการแพทย์อีกด้วยเป็นยังไงคะได้ยินอินโทรแบบนี้แล้วทุกคนต้องตั้งหน้าตั้งใจและก็เตรียมไปพบกับดร.บรมกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเกริ่นนำนี่เดี๋ยวเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยหยิบกระดาษปากกามาเตรียมจดข้อมูลนี่ดร.จะมาเล่าให้พวกเราฟังกันแล้วค่ะครับได้เลยครับก็วันนี้ก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ที่ได้ผ่านมานะครับในการทำดิจิตอลอวตารดิจิตอลฮิวแมนด้วยเทคโนโลยีสามมิติครับได้ค่ะถ้าพร้อมแล้วดร.เริ่มได้เลยค่ะก็อย่างที่คุณบีมได้เกริ่นนำไปแล้วนะครับว่าเทคโนโลยีการสร้างดิจิตอลฮิวแมนหรือว่าดิจิตอลอวตารสำหรับงานเมตาเวิร์สเนี่ยครับได้มีการทำมันยาวนานนะครับตั้งว่าก็คือว่ากันว่ามันก่อนที่จะที่ Facebook เขาจะพูดถึงเมตาเวิร์สเนี่ยมันก็ได้มีงานการทำเนี่ยมาสักพักนึงละแต่ว่าสิ่งที่เป็นปัญหาที่หลายๆคนได้พบเนี่ยครับก็คือสิ่งที่เรียกว่า Uncanny Valley นะครับ
ตัวนี้จะเป็นภาพอธิบายสั้นๆว่า Uncanny Valley คืออะไรคือเวลาที่เราสร้างตัวการ์ตูนหรือว่าตัวแทนคนเราเนี่ยครับทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นความเหมือนนะครับว่าซ้ายด้านบนเนี่ยกราฟด้านบนเนี่ยจะพูดถึงว่าตัวละครที่เราสร้างมาเนี่ยมันดูแล้วเรารู้สึกสบายใจเรารู้สึกเชื่อเรารู้สึกว่าเขาเป็นตัวละครที่แบบน่าสนใจหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดด้านล่างเนี่ยจะแสดงถึงความที่แบบว่าเอ้ยดูแปลกดูอึดอัดหรือว่าอะไรเงี้ยครับซึ่งในเวลาที่ตัวละครที่เราสร้างเนี่ยครับคือถ้ามันเป็นการ์ตูนหรือว่าเป็นตัวละครที่ไม่ได้เหมือนคนมากยกตัวอย่างเช่นตัวการ์ตูนต่างๆไม่ว่าจะเป็นมิกกี้เมาส์หรือว่าเป็นตัวละครดิสนีย์อะไรก็ตามเนี่ยครับคือเนื่องจากมันไม่ได้เป็นตัวคนมันไม่ได้เป็นไม่ได้มีความเหมือนคนมากคือเราก็จะดูแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเหมือนเป็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างว่าเป็นสัญลักษณ์ของตัวการ์ตูนที่ไม่ได้เปรียบเทียบกับตัวคนเราก็จะไม่ได้รู้สึกกระอักอวนหรือว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นตัวละครที่ไม่น่าเชื่อถืออะไรก็ตามนะครับคราวนี้คือเมื่อไอ้ตัวละครตัวนั้นเนี่ยมันมีความเข้าใกล้มนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆมีการลักษณะการเคลื่อนไหวหรือว่ามีลักษณะท่าทางผิวพรรณสีหรืออะไรก็ตามที่มันใกล้เคียงความจริงใกล้เคียงมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยตัวกราฟของความน่าเชื่อถือเนี่ยมันจะถึงจุดนึงที่เป็นพีคของก่อนที่จะลงไปในUncanny Valley นะครับก็คือเริ่มเป็นตัวการ์ตูนที่เหมือนจริงมากๆแล้วพอเกินจุดหนึ่งปั๊บเนี่ยพอมันเริ่มเหมือนคนมากเกินไปคนจะรู้สึกว่ามันเป็นคนละคือจะเริ่มรู้สึกว่ามันเป็นคนแต่ว่ามันเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์คือเขาว่าไม่สมบูรณ์ในที่นี้เนี่ยก็อาจจะดูได้ว่าเป็นคนพิการหรือว่าเป็นซอมบี้หรือว่าเป็นอะไรก็ตามนะครับที่ว่าดูเหมือนคนเกินไปแต่ยังไม่ใช่คนจริงๆซึ่งไอ้ตัวตรงนี้เนี่ยครับก็คือในทางด้านนี้เขา define เป็นคำว่า uncanny valley ก็คือเป็นช่วงที่ดูแล้วจะรู้สึกว่าตัวละครไม่สมจริงนะครับซึ่งกว่าจะผ่านตรงนี้ไปได้ไปเป็นhuman จริงๆเนี่ยก็คือไอ้ตัวด้านบนสุดเลยเนี่ยคือมันเป็นเหมือนเป็น holy grail นะครับก็คือว่าเป็นตัวละครที่เมื่อสร้างออกมาแล้วเนี่ยไม่สามารถแยกออกได้ว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นมาหรือเป็นคนจริงๆอันนี้ก็คือเหมือนมันก็จะมีศาสตร์ของมันอยู่นะครับว่าเป็นการเทสว่าตัวละครที่เราสร้างเนี่ยมันถึงขั้นนั้นหรือยังก็คืออาจจะให้คนมาดูแล้วก็มาแยกว่าตัวนี้ตัวละครจริงหรือตัวนี้ตัวละครหลอกเนี่ยครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็เราก็ยังไปไม่ถึงตรงจุดที่เป็นโฮลิเกลตรงนี้นะครับเพราะว่าเราก็ยังติดอยู่ใน Uncanny Valley อยู่ซึ่งมันก็จะมีงานวิจัยหรือว่างานอะไรต่างๆมากมายที่วันนี้ผมก็จะอยากจะมาช่วยแชร์ประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับตัวนี้ก็คือเป็นคลิปวิดีโอจำไม่ได้ก็คือตกอยู่ใน Uncanny Valley เขาก็เลยถูกยกมาเป็นตัวอย่างของตัวละครที่ดูแล้วเหมือนซอมบี้นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีการสแกน3มิตินะครับโดยอยากจะอิงกับประวัติศาสตร์ของเครื่องสแกนที่ชื่อ Light Stage ของมหาวิทยาลัย USC ICT นะครับที่เขาก็มีไทม์ไลน์ที่ในการพัฒนามาตั้งแต่ปี1999มาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันซึ่งผมคิดว่าก็เป็นเรื่องราวที่จะได้เห็นว่าการพัฒนาไอ้ตัวเทคโนโลยีการสแกนเพื่อที่จะข้ามไอ้ตัว Uncanny Valley เนี่ยเป็นยังไงนะครับโดยเครื่องสแกนเนี่ยคือเขาสร้างขึ้นมาตั้งแต่เวอร์ชันแรกเนี่ยคือปี1999หรือว่าปี2000เนี่ยนะครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆมีหลายเวอร์ชันปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเทคโนโลยีก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆก็จะได้เข้ากับยุคสมัยเพราะว่าเขาก็จะมีผลงานออกมาเรื่อยๆเหมือนกันก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับตัวแรกนี้ก็คือเป็นเทคโนโลยีเริ่มต้นเลยนะครับก็คือเป็น Light Stage 1ที่สิ่งที่เขาทำก็คือเขาสามารถที่จะบันทึกแสงในธรรมชาติเข้ามาก่อนเมื่อบันทึกแสงเข้ามาในธรรมชาติเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ย
เขาสามารถที่จะเอาตัวแสงตัวนั้นเนี่ยมาฉายลงบนหน้าของ subject ที่ถูกสแกนได้นะครับโดยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าเนี่ยพอสแกนเสร็จแล้วเนี่ยสามารถที่จะปรับแสงปรับเปลี่ยนแสงได้ซึ่งเทคนิคนี้เขาเรียกว่า relighting นะครับอันนี้ก็คือเป็นเครื่อง light stage เวอร์ชันหนึ่งก็คือเป็นการสแกนใบหน้าคนด้วยไอ้ไฟที่หมุนอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็มีกล้องอยู่ตัวนึงซึ่งพอกล้องเนี้ยมันก็จะถ่ายไปเรื่อยๆโดยที่ไฟมันก็จะหมุนไปตามจังหวะของมันแล้วก็ได้เป็นข้อมูลออกมาซึ่งพอเอาข้อมูลเหล่านี้มารวมกับแสงที่จำลองขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันสามารถที่จะรีไลท์หรือว่าเรนเดอร์ตัวหน้าของคนที่ถูกสแกนเนี่ยให้อยู่ในสภาวะแสงต่างๆได้นะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคอันแรกเลยที่คือในยุคนั้นเนี่ยเขาก็คือเหมือนกับเรียกคร่าวๆว่าเป็นการสแกนที่เหมือนจริงมากๆเพราะว่ามันเป็นการสแกนจากรูปถ่ายนั่นเองก็คือเป็นการสร้างดิจิตอลคาแรคเตอร์แบบนึงนั่นแหละก็คือเหมือน CG สมัยก่อนแต่ว่า CG ตัวนี้มันจะมีความพิเศษอย่างนึงก็คือว่า CG ตัวนี้มันเป็นรูปถ่ายคือมันไม่สามารถเปลี่ยนได้มันแค่เปลี่ยนแสงได้อย่างเดียวนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับตัวละคร CG หรือว่าตัวการ์ตูนปัจจุบันก็คือเหมือนกับไม่มีแอนิเมชันนั่นเองก็คือเป็นตัวละครนิ่งๆที่สามารถจัดแสงได้ก็จะเรนเดอร์ออกมาแล้วก็จะดูว่าอ๋อเหมือนจริงนะครับซึ่งตัวงานนี้ทำออกมาโดยที่ให้ความรู้สึกว่าสามารถที่จะเรนเดอร์ให้ดูเหมือนจริงมากๆได้โดยดูแล้วไม่รู้สึกว่าเป็นซอมบี้ดูแล้วไม่รู้สึกว่าเป็นตัวละคร CG ก็คือเป็นรูปถ่ายนั่นเองแต่ว่าสามารถที่จะมีการปรับเปลี่ยนแสงได้แต่ว่าสิ่งที่ขาดไปก็คือการขยับได้นะครับเพราะว่าเทคนิคนี้มันเป็นเทคนิคที่ถูกจำกัดในการขยับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวงานชิ้นแรกของตัว light stage ก็คือ light stage นั่นนะครับถัดไปเนื่องจากมีการถูกจำกัดในเรื่องของการขยับนะครับเขาก็เลยพัฒนาตัวเครื่องสแกนเป็น light stage 2ซึ่งก็เอามาถูกใช้ในการถ่ายหนังเรื่อง Spider-Man 2นะครับซึ่งตัวนี้ก็คือนักแสดงก็คือเอาเฟรดเนี่ยที่เขาแสดงเป็นด็อกออกใน Spider-Man 2ซึ่งจริงๆแล้ว Spider-Man 2เนี่ยเก่ามากนะถ้าใครทันเนี่ยแสดงว่าโอ้เก่า20ปีที่แล้วแต่ว่าคือเนื่องจากว่าด็อกออกเนี่ยคือเขามาออกในSpider-Man ภาคใหม่ No Way Home ก็เลยทำให้เป็นที่รู้จักขึ้นมาใหม่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าพูดถึงSpider-Man 2ด็อกออกเนี่ยโอ้โหนานมากครับซึ่งในฉากเนี้ยครับก็คือเป็นฉากที่เขาใช้ CG ในการเรนเดอร์ตัวด็อกออกในหนังนะครับอย่างฉากขวาบนเนี่ยคือเป็นฉากที่เหมือนฉากที่ตอนจบของหนังที่ด็อกออกถูกดูดลงไปในตัวรีแอคเตอร์นะครับก็เขาก็ใช้เป็น CG ก็คือใช้เทคนิคของ Light Stage 2นี่แหละในการสร้างตัวคาแรคเตอร์ที่เป็น CG ในการเรนเดอร์เพราะว่าฉากนี้เขาบอกว่าในการถ่ายทำจริงเนี่ยมันคล้ายๆกับว่ามันจะต้องถ่ายทำเหมือนกับมันอยู่ในน้ำซึ่งถ้าให้ผู้แสดงเนี่ยนักแสดงเนี่ยอยู่ในน้ำแล้วก็ทำหน้านิ่งๆเหมือนตายแล้วก็ค่อยๆถอยออกไปเนี่ยมันจะดูอันตรายมันจะดูไม่ออกว่าจริงๆแล้วจมน้ำตายจริงหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้หรือว่าจริงๆแล้วสื่อแสดงอยู่อะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเพื่อความปลอดภัยใช้เป็น CG ดีกว่าแล้วก็จะมีฉากที่ด็อกออกเข้าไปทำลายเมืองนะครับก็จะเป็น CG เหมือนกันซึ่งตัวอย่างตัวด้านซ้ายเนี่ยครับก็คือจะเป็นเปรียบเทียบว่าอันที่เป็นรูปถ่ายจริงกับอันที่เป็น CG ต่างกันขนาดไหนซึ่งด้านซ้ายเนี่ยนะครับเป็น CG ส่วนด้านขวาเนี่ยเป็นรูปถ่ายก็จะดูเห็นชัดว่าเอ้ยมันมีความเหมือนจริงมากคือแยกยากว่าอันไหนเป็นตัวจริงอันไหนเป็นรูปถ่ายนะครับก็คือเทคโนโลยีนี้ก็ถูกใช้ในหนังเรื่องนี้แล้วก็ยังถูกใช้ในเรื่องSpider-Man เอ้ยในเรื่องSuperman ด้วยนะครับ
ี่ก็คือซูเปอร์แมนก็ใช้เทคนิคนี้เหมือนกันเพราะว่าในตัวหนังซูเปอร์แมนเนี่ยคือซูเปอร์แมนเนี่ยเขาหน้าเขาจะคือส่วนที่ใช้เนี่ยจะเป็นใบหน้าแล้วก็เวลาเขาบินอยู่บนท้องฟ้าหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเขาไม่ได้แสดงสีหน้าหรือว่าไม่ได้ขยับมากซึ่งดังนั้นเนี่ยไอ้เทคโนโลยีเนี่ยมันก็ค่อนข้างสะดวกเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นการสแกนที่ปรับเปลี่ยนแสงได้อย่างเดียวแต่เปลี่ยนสีหน้าไม่ได้ดังนั้นเนี่ยคือถ้าหน้านิ่งๆก็จะดูไม่ออกว่าจริงๆแล้วอ่ะเป็นเทคนิคการสแกนที่เป็นภาพนิ่งนั่นแหละแล้วก็ปรับเปลี่ยนแสงเอาแต่ว่าไม่ได้มีการขยับจริงนะครับซึ่งในเรื่องนี้ก็มีหลายช็อตที่ใช้เทคนิคนี้ในการทำเป็น CG ขึ้นมาครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวเทคโนโลยีการสแกนของ Light Stage ก็พัฒนาขึ้นมานะครับและก็ถูกใช้ในเรื่องถัดไปก็คือในเรื่องThe Curious Case of Benjamin Button นะครับในปี2008เทคโนโลยีที่ใช้เนี่ยก็จะเป็น Light Stage 5ละคือ Light Stage 5ที่ใช้ในการสแกนหุ่นจำลองของ Brad Pitt นะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยก็คือ Brad Pitt เนี่ยเขาจะมีฉากที่ Brad Pitt อายุมากๆก็คือมีอายุ80กับอายุ60เขาก็จะมีหุ่นจำลอง2ตัวนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือเขาใช้ตัว Light Stage ในการสแกนหุ่นจำลองแล้วก็ใช้ในการสร้างดิจิตอลคาแรคเตอร์ที่ใช้ในหนังนะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นฟุตเทจที่ใช้ที่ระหว่างสแกนว่าเป็นการถ่ายตัวหุ่นจำลองด้วยไฟหลายๆมุมซึ่งคนที่เขาสร้างหุ่นจำลองเนี่ยเขาก็มีฝีมือมากๆเพราะว่าหุ่นจำลองเหมือนจริงมากๆขนาดดูสแกนก็ยังรู้สึกว่าเหมือนเป็นคนจริงๆนะครับซึ่งพอสแกนเสร็จแล้วเนี่ยก็ถูกเอาไปเรนเดอร์ด้วยแสงจากในฉากจริงๆเลยก็คือเขาก็ไปเก็บแสงจากในฉากมาแล้วก็เอามาใช้ในการเรนเดอร์หุ่นจำลองนะครับหลังจากนั้นก็เอามาสร้างเป็นตัวอย่างอันนี้ครับก็คือมีตอนอายุ60กับตอนอายุ80ก็คือมี2อายุแล้วก็เอามาสร้างเป็นตัวดิจิตอลคาแรคเตอร์ครับอย่างในการถ่ายทำจริงๆเนี่ยก็จะมีตัวละครที่เป็นนักแสดงของตัวแทนนะครับซึ่งก็คล้ายๆกับเป็นสแตนด์อินแล้วก็มีการเรนเดอร์ตัวหุ่นที่เป็นหัว3มิติเข้าไปแทนนะครับโดย performance ก็เป็น performance ของ Brad Pitt ในการแสดงสีหน้าหรืออะไรก็ตามแล้วก็ตัวลักษณะการท่าทางก็จะเป็นโดยเทคนิคการสร้างตัวเนี้ยก็จะสร้างมาจากตัวหุ่นจำลองที่สแกนอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่คล้ายๆกับว่าค่อยๆพัฒนาขึ้นมานะครับจากตอนแรกก็คืออาจจะเป็นภาพนิ่งอย่างเดียวตอนนี้เริ่มเป็นการแสดงเริ่มเป็นการสแกนหุ่นจำลองแล้วเป็นการหุ่นแสดงหุ่นจำลองที่นิ่งๆแล้วก็มาใช้แทนคนแทนนักแสดงนะครับเทคโนโลยีนี้มันพิเศษยังไงนะครับเทคโนโลยีนี้เวลาสแกนเนี่ยมันถ่ายภาพหลายแบบมากคือมันประกอบด้วยไฟแล้วก็ประกอบด้วยกล้องถ่ายภาพนะครับซึ่งในการถ่ายภาพเนี่ยมันจะมีการถ่ายหลายๆสภาวะของแสงซึ่งทำให้ได้ข้อมูลของสามมิติมากกว่าที่มีทั่วไปนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นอันนี้คือเป็นภาพถ่ายของใบหน้าที่ตัดแสงสะท้อนออกนะครับซึ่งเทคนิคนี้คือใช้เขาในศัพท์ของเทคนิคก็จะเรียกว่าการถ่ายแบบ cross polarize ก็คือการตัดแสงสะท้อนออกนะครับก็คือจะได้เหมือนกับเป็นแสงที่เป็นแบบว่าแสงฟุ้งอย่างเดียวคือจะได้เป็นเหมือนสีของใบหน้าถ้าเราเอามาเปรียบเทียบกับใบหน้าที่ถ่ายด้วยกล้องธรรมดานะครับอันนี้ก็คือเป็นการถ่ายด้วยกล้องธรรมดาที่ไม่ได้ตัดแสงฟุ้งออกคือดังนั้นเนี่ยถ้าเราเอา2ภาพนี้มาลบกันนะครับก็คือเอา
ภาพที่มีแสงสะท้อนมาลบกับภาพที่มีสีอย่างเดียวที่ตัดแสงสะท้อนออกสิ่งที่ได้ก็คือเป็นภาพที่เกิดมีแสงสะท้อนอย่างเดียวก็คือเป็นภาพที่เป็นความเงาความมันเงาบนใบหน้าซึ่งภาพตัวนี้เนี่ยคือในศัพท์ของทางเทคนิคเขาจะเรียกว่า specular reflection นะครับซึ่งตัวนี้มันจะมีข้อมูลที่ละเอียดข้อมูลที่ปกติเนี่ยจะไม่สามารถที่จะดูได้ชัดเจนนะครับมันเหมือนกับเป็นการเพิ่มความชัดเพิ่มรายละเอียดในการสแกนให้มากขึ้นตัว specular reflection นี่แหละที่ทำให้เทคโนโลยีการสแกนตัวนี้มันพอสแกนเสร็จแล้วมันสามารถที่จะเอามาเรนเดอร์ให้มีความเหมือนจริงมากๆได้นะครับโดยในโปรเจกต์ตัวนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่คล้ายๆกับว่าทาง ICT เนี่ยเขาพยายามทำ collaboration เพื่อสร้างdigital human เหมือนกันนะครับก็คือเขาก็จะให้นางแบบเนี่ยมาสแกนในตัว live stageแล้วก็เอาไอ้ตัวการสแกนของเขาเนี่ยมาสร้างเป็นดิจิตอลฮิวแมนโดยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าการที่สแกนเนี่ยมันมีความชัดอยู่หลายระดับคือถ้าเราใช้เทคโนโลยีตัวเนี้ยมันก็จะทำให้ความชัดมันสูงมากๆแล้วก็ถ้าเรนเดอร์เป็นภาพนิ่งเนี่ยก็คือแทบจะดูไม่ออกเลยว่าเป็นดิจิตอลอวตารก็คือเป็นนึกว่าเป็นคนจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นภาพนิ่งนะครับแต่ว่าในงานเนี้ยเขาต้องการที่จะทำให้เป็นแอนิเมตก็คือเป็นหน้าที่ถูกแอนิเมตแล้วรู้สึกว่าเป็นหน้าคนจริงๆไม่ใช่เป็นหน้าดิจิตอลนะครับอันนี้ก็คือเมื่อกี้คือเขาสแกนมาหลายๆสีหน้าและหลายๆ expression แล้วเขาก็มาสร้างเป็นตัวละครก็คือสร้างริกที่ทำให้แอนิเมเตอร์เนี่ยสามารถที่จะคอนโทรลตัวหน้าดิจิตอลตัวนี้ได้ต่างๆนะครับแล้วก็แอนิเมเตอร์เนี่ยต้องพยายามที่จะคอนโทรลหน้าดิจิตอลให้ตรงกับตัวหน้าของนางแบบจริงๆแล้วก็ทำการซูเปอร์อิมโพสก็คือเอาหน้าตัวนี้ทับลงไปบนหน้าของนางแบบนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นไฟนอลว่าไฟนอลรีซอลออกมาว่าพอทับออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเป็นยังไงครับถ้าดูผ่านก็เรียกได้ว่าเฮ้ยเหมือนมากรู้สึกว่าเหมือนหน้านางแบบจริงๆนะครับอันนี้คือเขาก็พยายามเรนเดอร์ให้ดูว่ามันจริงๆแล้วมันไม่ใช่หน้านางแบบมันเป็น CG นั่นเองนะครับตายแล้วฟังดร.บรมมาจนถึงตอนนี้เราแอบกังวลว่าเอ๊ะที่เราคุยอยู่นี่เป็นตัวจริงหรือเปล่าจริงๆแล้วตอนนี้คือเทคโนโลยีมันไปไกลมากนะครับคือในผมว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยเราอาจจะต้องเริ่มสงสัยแล้วว่าที่เราคุยกันเนี่ยเราเป็นตัวจริงหรือเปล่าก็ตอนแรก1999โอ้อันนี้ไม่ตื่นเต้นเป็นภาพนิ่งมายังไม่ตื่นเต้นพอนี่เริ่มมา2008แล้วค่ะกำลังจะก้าวสู่2000ที่เราอยู่นี่มันเริ่มจริงเยอะขึ้นใครฟังอยู่อยากจะมีคำถามจดไว้นะคะหรือพิมพ์มาในแชทก็ได้นะคะเดี๋ยวเราฟังไปพร้อมๆกันค่ะแล้วเราจะอยู่ข้างๆรถตำรวจจับผิดได้ค่ะเราจะเรียนรู้กับมันเราจะจับผิดกันได้ครับไปต่อค่ะครับก็ตัวเทคโนโลยีก็เริ่มถูกใช้ในหนังมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนังอีกเรื่องนึงก็คืออวตารเนี่ยเขาก็จะสแกนตัวครูตัวแคสเกือบทั้งหมดนะที่เป็นตัวละครหลักอย่างตัวนี้ก็คือนางเอกเนี่ยเขาก็จะสแกนใบหน้าของนางเอกทั้งหน้าแล้วก็จริงๆตัวละครที่เป็นอยู่ในอวตารเนี่ยจะถูกเรนเดอร์ด้วยหน้าใบหน้าจริงของนางเอกตั้งแต่ตรงชีคโบนตั้งแต่หนกแก้มลงมาเป็นหน้าของนางเอกนะครับแต่ว่าพอจมูกตาหรือว่าอะไรขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นดิจิตอลคาแรคเตอร์ละก็คือเป็นผสมผสานกันเป็นไฮบริดแต่ว่าระหว่างหน้าจริงๆของตัวนางเอกกับหน้าที่เป็นดิจิตอลนะครับและเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ถูกคอนโทรลด้วยตัวนางเอกเองนะครับอย่างผมขออนุญาตย้อนนิดนึงว่าเนี่ยก็คือตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาก็จะถูกบันทึกด้วยตัวhead mount capture นะครับแล้วก็อ่านสีหน้าอ่านแอนิเมชันจากหน้าออกมาแล้วก็เอาไปใช้ในการขยับตัวละครดิจิตอลครับโดยอันนี้ก็เป็นต
ัวนางเอกที่ถูกสแกนใน Life Stage 5นะครับแล้วก็พอได้ออกมาก็เอามาสร้างเป็นดิจิตอลคาแรคเตอร์ตัวละครตัวอื่นก็ถูกสแกนด้วยเหมือนกันนะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นการสแกนสีหน้าต่างๆเพื่อที่จะใช้สร้างตัวริกตัวละครนะครับนี่ก็ตัวอันนี้เป็นตัวร้ายที่อยู่ในเรื่องซึ่งเนื่องจากตัวร้ายเนี่ยเขาไม่ได้เป็นตัวแนวี่นะครับไม่ได้มีตัวอวตารที่เป็นตัวแมวของเขาเนี่ยเขาก็เลยสแกนหน้าจริงๆก็คือสแกนหน้าเขาแหละแต่ว่ามีเมคอัพที่ทำเป็นรอยแผลเป็นหรือว่าอะไรก็ตามเพื่อที่ให้เป็นตัวละครที่ใช้ในซีจีจริงๆก็คือใช้ใบหน้าของเขาจริงๆในการเรนเดอร์ในซีนต่างๆนะครับแล้วก็เป็นพระเอกของเราก็ถูกสแกนแล้วก็ถูกสร้างเป็นดิจิตอลคาแรคเตอร์เหมือนกันครับอย่างซีนที่มีการใช้เอฟเฟกต์ในการเรนเดอร์แบบชัดเจนจริงๆก็คือเป็นซีนตอนท้ายนะครับที่ตัวพระเอกเนี่ยคล้ายๆกับว่าถูกย้ายวิญญาณมาเข้าในร่างในวีของตัวของเขานะครับซึ่งในซีนนี้จริงๆแล้วคือเป็นการอินเทอร์แอคระหว่างหน้าพระเอกที่เป็นหน้าคนจริงๆนะครับกับตัวละครที่เป็น CG ก็คือตัวละครนางเอกนั่นเองคือจริงๆในถ้าเกิดในสมัยก่อนเนี่ยนะครับก็คือเขาก็จะถ่ายตัวละครจริงเอาแล้วก็เรนเดอร์ CG เข้าไปนะครับแต่ว่าฉากนี้จะเห็นได้ชัดว่ามันมีอินเทอร์แอคชั่นมันมีการแสดงของมีการสะท้อนของแสงหรือว่าอะไรหลายๆอย่างที่สะท้อนกลับไปกลับมาระหว่างตัวละคร CG กับตัวละครจริงคือดังนั้นเนี่ยคือการที่จะจัดแสงแล้วถ่ายให้รู้สึกว่ามันเหมือนมันมีอินเทอร์แอคชั่นแบบนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องยากมากๆคือพูดง่ายๆว่าการที่จะถ่ายออกมาแล้วดูมันไม่ลอยในภาษาของคนทำหนังนะครับก็คือมันเป็นเรื่องยากที่จะทำให้มันไม่ลอยคือดังนั้นเนี่ยในการทำจริงเขาก็เลยเรนเดอร์เอาเลยก็คือเขาก็สแกนตัวพระเอกแล้วก็ใช้พระเอกที่เป็น CG นั่นแหละเรนเดอร์เอานางเอกก็เป็น CG ก็คือฉากเนี้ยเป็น CG หมดเลยไม่ได้มีการแสดงใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งเราดูเราก็รู้สึกว่าอ๋ออันนี้มันก็เหมือนนะมันก็เหมือนคนจริงๆมันก็ดูไม่ออกนั่นเองเพราะว่ามันก็เขาก็นอนนิ่งๆอยู่ก็เลยดูไม่ค่อยออกอันนี้จะบอกว่าถูกจริตคนไทยด้วยดร.พรหมเกือบพันล้านในบ็อกซ์ออฟฟิศในเมืองไทยแบบคนไทยชอบสไตล์นี้ด้วยโอ้ว้าวครับเป็นหนังตำนานนี่เขากำลังมีภาค2ออกมานะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอซึ่งไลฟ์เสร็จต้องไปไกลกว่า5แน่นอนครับไปค่ะครับอย่างอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงนะครับในเรื่องของ Avenger ก็คือเป็นการสแกนมาร์ลฟอลโลนะครับที่แสดงเป็นฮอคก็มีฉากที่เขาอย่างอันนี้ครับก็คือเป็น CG อยู่ข้างๆที่พยายามเอามาคล้ายๆเอามาเรนเดอร์เปรียบเทียบกับตัวสแกนที่สแกนมาแล้วก็ใช้ในการสร้างตัวละครที่เป็นเดอะฮอคนะครับคือฉากนี้ก็จะเป็นฉากที่มีการแปลงจากตัวละครที่เป็นตัวก่อนที่จะแปลงเป็นฮอคแล้วก็แปลงคือเป็นฉากที่มีการแปลงชัดๆเลยนะครับซึ่งดังนั้นเนี่ยก็คือพูดง่ายๆคือเป็นมันก็ควรจะต้องเป็น CG ทั้งหมดเพราะว่าการที่จะถ่ายครึ่งนึงเป็นคนครึ่งนึงเป็น CG เนี่ยมันจะมีความยากมากในการทำนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีการสแกนคราวนี้คือพอในงานที่เป็นการสแกนในการสร้าง CG นะครับก็จะเป็นรูปแบบที่ผ่านมาก็คือเป็นการสแกนเพื่อสร้างดิจิตอลคาแรคเตอร์แล้วเอาไปใช้ในหนังแต่ว่าในปี2013นะครับคือตอนนี้คือไลฟ์สเตจเริ่มพัฒนามาในการแคปเจอร์ที่เหมือนกับแคปเจอร์ได้เร็วขึ้นแคปเจอร์ได้มากขึ้นดังนั้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มพัฒนาเป็นเทคโนโลยีที่ไม่จำเป็นจะต้องสร้างเป็นดิจิตอลคาแรคเตอร์ตัวแบบให้คนไปแอนิเมตนะเพราะว่าที่มันผ่านมาเนี่ยคือเหมือนกับเป็นการสแกนเพื่อสร้างตัวดิจิตอลคาแรคเตอร์แล้วให้แอนิเมเตอร์เหมือน
แต่ว่าอันนี้จะเริ่มเป็นเทคโนโลยีแบบใหม่ก็คือพยายามที่จะลดงานของอนิเมเตอร์ลงให้อนิเมตน้อยลงนะครับโดยโปรเจกต์เนี้ยจะมีชื่อว่า Digital Era ก็คือเป็นการสแกนแอคเตอร์ให้ได้ expression มากที่สุดแล้วก็เหมือนกับใช้เทคโนโลยีที่เป็นกึ่งๆ automate ในการที่จะ animate ตัวละครไปเลยนะครับโดยอันนี้ก็คือเป็น subject ของเรานะครับที่เขาก็จะถูกสแกนด้วยสีหน้าต่างๆครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะสแกนทั้งหมด30สีหน้าซึ่ง30สีหน้าเหล่านี้เนี่ยปกติแล้วมันจะเอาไปสร้างเป็นดิจิตอลคาแรคเตอร์หรือเอาไปสร้างเป็นกริดนะครับแต่ว่าในอันเนี้ยก็คือเหมือนกับเขาจะใช้เป็นคล้ายๆกับเป็นออโตเมตซิสเต็มที่เอาตัว30อันเนี้ยมารวมกันเลยแล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์แทนที่แอนิเมเตอร์ที่จะต้องมาคอยแอนิเมตก็คือเหมือนกับเอาสแกนหลายๆอันมารวมกันเป็นตัวละครที่เป็นดิจิตอลฮิวแมนแล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์เหมือนกันในการแอนิเมตตัวละครนะครับลองดูอันนี้เป็นตัวละครที่เขาที่มันถูกสร้างขึ้นมาจากการรวมใบหน้าเข้าด้วยกันนะครับก็จะเห็นว่ามันมีการขยับได้และอันนี้ก็คือพยายามเอาตัวซอฟต์แวร์เนี่ยมาจับคือพยายามที่จะเหมือนคล้ายๆกับงานที่เมื่อกี้ที่ตัวเขาที่พยายามที่จะแอนิเมตนางแบบแล้วก็เอาใบหน้าดิจิตอลมาทับนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือคล้ายๆกันคล้ายๆกับอันนั้นแต่ว่าไม่ได้ทับก็คือไม่ได้เอาหน้าของดิจิตอลคาแรคเตอร์ไปทับหน้าจริงแต่คือใช้หน้าจริงนั่นแหละมาบังคับตัวดิจิตอลคาแรคเตอร์แทนนะครับโดยตัวอย่างตัวนี้ก็คือเป็นแอนิเมชันที่ถูกซอฟต์แวร์สร้างขึ้นมาจากวิดีโอฟุตเทจที่เขาแคปเจอร์มานะครับโดยตัวในงานเนี่ยเขาก็จะแสดงให้เห็นถึงดีเทลต่างๆที่ว่าในการสแกนมาก็จะได้ดีเทลที่มากกว่าการขึ้นโมเดลทั่วไปแล้วก็การแอนิเมตด้วยซอฟต์แวร์เนี่ยมันก็จะได้การคอนโทรลที่อาจจะมากกว่าแอนิเมเตอร์ทำอะไรเงี้ยครับก็คือมีการเก็บรายละเอียดมากขึ้นซึ่งก็จะมีความก็คือตอนนี้ก็จะเป็นการพัฒนาเพื่อที่จะข้าม Uncanny Valley นะครับคือตัวนี้มันก็จะมีความใกล้เคียงมนุษย์ขึ้นแต่ว่าก็ยังมีความรู้สึกว่าเอ้ยยังเป็น CG อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับยังเราก็กำลังค่อยๆพยายามข้ามไอ้ตัวจุดที่มันจะทำให้มันเหมือนคนมากที่สุดครับจริงๆจะว่าไปเราจะข้าม Uncanny ได้ต่อเมื่อดร.บรมจับไม่ได้ใช่ก็คือแต่เดิมว่าเหมือนมากก็คือจะต้องเป็นจุดที่เราเริ่มไม่รู้ละว่าอันนี้เป็นสีจีหรือเปล่าอย่างในหนังบางเรื่องเนี่ยครับก็คือถ้าการเรนเดอร์แบบนิ่งๆอย่างในเรื่องอวตารเมื่อกี้หรือว่าอะไรก็ตามมันก็อาจจะดูแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นคนแสดงจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับในปัจจุบันมันก็จะมีบางซีนหรือว่าบางฉากที่เราดูแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะฉากที่สีจีหรือว่าฉากที่เป็นคนแสดงจริงได้ค่ะก็จะมีบางงานที่เหมือนกับคล้ายๆกับว่าเขาก็เหมือนกับข้ามไปแล้วนิดนึงอะไรเงี้ยข้ามถ้าจับไม่ได้อะข้ามไปละถ้าคนแบบว้าวแบบว่าเริ่มข้ามไปละเขาค่อยๆก้าวค่ะครับอย่างในงานนี้ก็เหมือนกันนะครับคือเป็นงานต่อยอดจากงานของดิจิตอลไอร่าเมื่อกี้นั่นแหละก็คือเป็นการการแคปเจอร์ตัวนักแสดงแล้วก็ได้เป็นเป็นใบหน้า3มิติเลยอย่างเงี้ยก็คือเป็นไลฟ์สเตจเวอร์ชั่น10นะครับก็คือเป็นการสแกน3มิติพร้อมกับแอนิเมตซึ่งก็จะเหมือนควอลิตี้ของการแอนิเมตเนี่ยเค้าก็ใกล้เคียงความจริงมากขึ้นเรื่อยๆใกล้เคียงเค้าเรียกว่าจุดที่แยกไม่ออกมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับโดยเทคโนโลยีตัวนี้มันพิเศษตรงที่ว่าเวลาที่เขาสแกนเสร็จแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาไปขยับคนอื่นได้ด้วยเช่นสมมุติว่าเขาสแกนตัวนางเอกคนนี้เขาก็สามารถที่จะให้คนอื่นมา
เป็น performance ก็คือเป็น performer ก็คือขยับเป็นคน animate หน้าของนางเอกคนนั้นก็ได้นะครับเทคโนโลยีนี้ก็จะเป็นก็จะเริ่มก้าวเริ่มเป็นดิจิตอลฮิวแมนจริงๆแล้วที่พอสแกนแล้วก็เหมือนจริงพอเหมือนจริงขยับเหมือนจริงแล้วสามารถที่จะถูกขยับจากคนอื่นได้ด้วยถูกคอนโทรลจากคนอื่นได้สแกนออกมาแล้วเป็นยังไงแล้วก็ช่วงหลังจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างนี้ครับคือสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ว่าเป็นใบหน้าของใครก็ได้ก็คือมีแอนิเมชันที่พอเราเรคคอร์ดแอนิเมชันออกมาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเป็นไอเดนติตี้อื่นหรือว่าเป็นโมเดลอื่นได้นะครับฟังไปนี่แรงบันดาลใจมานะอาจารย์ไม่ใช่แค่เราทำหนังดูหนังนะคนทำแอนิเมเตอร์ที่ไม่อยากแอนิเมตอย่างเงี้ยพอฟังไปปุ๊บมันวิวัฒนาการถ้ามันวิ่งไปตามโลกดิจิทัลนี่มันช่วยเราไหมคะมันช่วยให้เราทำงานน้อยลงอ่ะแล้วก็เหมือนมากขึ้นคือพูดง่ายคือว่าทำให้เวลาเรามีคุณค่ามากขึ้นคือเราทำงานด้วยเวลาเท่าเดิมนี่แหละแต่ว่าได้งานมากขึ้นได้งานคุณภาพดีขึ้นอะไรอย่างนั้นครับเป็นการเพิ่มมูลค่าในเวลาของเราครับอย่างอันนี้ก็เป็นตัวงานที่เชื่อมต่อจากตัวเมื่อกี้แล้วครับก็คือชื่องานคือ Meet Mike ก็คือตัว Mike เนี่ยเขาเป็นดิจิตอลคาแรคเตอร์ที่ถูกสแกนมาแบบเมื่อกี้แหละแล้วก็ถูกแอนิเมตด้วยคนที่เป็นแอนิเมเตอร์คือเป็นเพอร์ฟอร์เมอร์อีกคนหนึ่งมาแอนิเมตเขานะครับแต่ว่าตัวงาน Meet Mike เนี่ยคือข้อแตกต่างของเขาก็คือว่าเขาถูกแสดงในตัวงานประชุมซิกราฟปี2017นะครับซึ่งงานนี้คือตัวเขาตัวผู้คนเนี่ยสามารถที่จะไปคุยกับเขาได้เลยคือเดินไปแล้วก็ไปคุยกับตัวดิจิตอลคาแรคเตอร์ตัวเนี้ยแบบถามคำถามหรือว่าอะไรก็ตามแล้วตัวไมค์เนี่ยก็คือคนที่ขยับคือมีไมค์เขาก็มาขยับเองด้วยนะครับแล้วก็มีคนอื่นมาสามารถที่จะขยับเขาได้ด้วยก็คือเป็นการพูดง่ายๆคือเป็นเรียลไทม์คือสามารถที่จะตอบโต้สามารถที่จะพูดคุยแทนได้ซึ่งเทคโนโลยีมันก็ใกล้เคียงจุดที่อย่างที่คุณบีพูดเมื่อกี้มากขึ้นเรื่อยๆก็คือจุดที่ว่าอาจจะเป็นคือระหว่างที่เราคุยกับใครเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาเป็นตัวเขาหรือเปล่าคือเราอาจจะคุยกับแบทพีทหรือว่าคุยกับใครอยู่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาก็ตอบเราได้เขาก็ทำแสดงสีหน้าได้ปกติมากเลยแต่จริงๆแล้วอาจจะมีใครก็ไม่รู้แอบคอนโทรลเขาอยู่ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตัวนี้ก็อาจจะเป็นดิจิตอลคาแรคเตอร์ก็ได้ซึ่งในอนาคตก็อาจจะเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับก็เป็นการพูดถึงการสร้างตัวละครขึ้นมาว่าเทคนิคอะไรที่เขาใช้บ้างในการสร้างก็คืออันนี้ก็จะเป็นเทคนิคของไลฟ์สเตจที่สร้างใช้ในการแยกตัวสเปกตรัมที่ผมเล่าให้ฟังตอนแรกแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพูดถึงในการสร้างแอนิเมชันว่าแอนิเมชันเขาสแกนสีหน้ากี่สีหน้าบ้างแล้วก็ใช้ตัวโมแคปในการเก็บการขยับต่างๆของเขาเพื่อที่ตอนสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะเอามาสร้างเป็นตัวคาแรคเตอร์ที่ใช้ในการตอบคำถามนี้ว่าอะไรจริงๆครับอย่างอันนี้ก็คือเป็นซุ้มที่เขาอ่ะนั่งคุยกับคนนะครับก็คือเขาจะนั่งอยู่ข้างหลังแล้วก็คนก็จะมาเดินมาถามเขาว่าเป็นยังไงอะไรยังไงก็คือเขาก็จะมีการตอบโต้ด้วยการคอนโทรลอยู่ข้างหลังตัวนี้คนสัมภาษณ์ก็เป็นตัวละครดิจิตอลคาแรคเตอร์ด้วยนะครับก็คือเหมือนกับเป็นคล้ายๆกับว่าทุกอย่างก็เป็นดิจิตอลหมดก็คือจะเริ่มมีความเข้าใกล้เมตาเวิร์สที่ทาง Facebook เขาพูดถึงมากขึ้นนะครับก็คือทุกอย่างเป็นอยู่ในโลกเสมือนจริงทั้งหมดครับเราต้องมาฟังเว็บบินาทุกสเตชันเลยนะคะเนี่ย โอ้แต่แล้วหัวข้อนี้ถ้าเกิดเราไม่รู้เราไม่อัปเดตเนี่ยไม่ได้เราพลาดนะเนี่ยครับใช่ค่ะต้องเรียนรู้ค่ะต้องเรียนรู้เติมความรู้เยอะๆทุกๆครั้งค่ะครับผ
ครับอันนี้เป็นแค่หนึ่งในแอปพลิเคชันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวในช่วงท้ายเนี่ยผมจะพูดถึงแอปพลิเคชันอีกหลายๆอย่างของตัวละครดิจิตอลฮิวแมนนะครับว่ามันยังถูกเอาไปใช้ในแง่ไหนได้บ้างซึ่งโอ้โหแอปพลิเคชันมากมายแล้วก็บางแอปพลิเคชันก็บางทีก็เกินคาดเหมือนกันนะครับที่บางทีเราก็รู้สึกว่าโอ้เอ้าทำไมเอาไปใช้แบบนั้นได้ด้วยว่าอะไรครับอันนี้ก็คือเป็นงานค่อนข้างใหม่นะครับอันนี้น่าจะรู้เท่าที่ผมจำก็คือ2019คือที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นการที่เราสแกนแอคเตอร์หรือว่าสแกน subject คนใดคนหนึ่งแล้วเราเอามาสร้างเป็น digital human ใช่ไหมครับแต่ว่างานนี้คือ beyond ไปอีกคือไม่ต้องละไม่ต้องสแกนแล้วคือเขาอะสร้างdatabase ขึ้นมาเลยคราวนี้คือปรับได้เลยว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงอายุเท่าไหร่อ้วนผอมจะมีเชื้อชาติอะไรเชื้อชาติฝรั่งแขกเอเชียนปรับได้หมดคือสามารถที่จะเลื่อนสไลเดอร์ได้เลยว่าเราอยากจะสร้างดิจิตอลคาแรคเตอร์เป็นแบบไหนเป็นเด็กเป็นคนแก่ได้หมดนะครับก็คือไม่จำเป็นต้องสแกนแล้วคืออันนี้คือหลุดจากการสแกนไปแล้วคือเขาสามารถที่จะสร้างดิจิตอลคาแรคเตอร์ขึ้นมาได้ด้วยการปรับพารามิเตอร์บางอย่างนะครับซึ่งวิธีนี้มันก็ทำให้สามารถที่จะสร้างตัวละครจำนวนมากได้แล้วก็จะไม่ติดกับในเรื่องของเขาเรียกว่าในเรื่องของPDPA นะครับก็คือเรื่องของ privacy ส่วนบุคคลที่เป็นสิทธิ์ของตัวแอคเตอร์เหล่านั้นเนี่ยก็คือคราวนี้คือตัวละครมันถูกจำลองมันถูกสร้างคือสร้างขึ้นมามันก็จะไม่มีสิทธิ์ของใครมากำหนดแล้วนะครับก็คือสามารถที่จะใช้ได้เลยแล้วก็เราก็จะสร้างแบบไหนก็ได้คือไอตัวเทคโนโลยีตัวนี้ก็คือมันก็จะเหมาะสมกับการที่เราสมมติว่าอย่างเช่นเราอยากจะได้คนที่จะเป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าอะไรบางอย่างเราก็สามารถที่จะไม่ต้องไปสแกนใครแล้วก็คือสามารถที่จะปรับพารามิเตอร์นี้หน่อยแล้วสร้างเป็นตัวละครขึ้นมาแล้วเอาไปใช้ได้เลยครับก็เป็นเริ่มเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างเข้าใกล้ตัวปัจจุบันแล้วนะครับเพราะว่าปัจจุบันก็จะมีปัญหาในเรื่องของ privacy ค่อนข้างเยอะเขาก็เลยมาโฟกัสในเรื่องของการที่เป็น generative model ก็คือสร้างขึ้นมาเลยโดยที่ไม่ต้องสแกนครับซึ่ง quality ของการสร้างขึ้นมาก็คือเทียบเท่ากับการสแกนเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือไอ้โมเดลที่เขาสร้างขึ้นมามันก็คือสร้างขึ้นมาจากการสแกนจริงๆนะครับคือเขาสแกนคนจำนวนมากแล้วก็เอามารวบรวมเพื่อที่จะสร้างให้เป็นดิจิตอลคาแรคเตอร์ที่เหมือนจริงแต่คราวนี้ก็คือมันไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งละมันคือเป็นคอมบิเนชันของคนจำนวนมากแล้วก็สามารถปรับค่าต่างๆได้ครับซึ่งเทคโนโลยีนี้ก็ผมเริ่มเห็นมีหลายๆเจ้าที่เริ่มเอาไปใช้แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่เป็นตัว data ตัวนี้หรือว่าอาจจะยังไม่ใช่ตัวที่เป็น3มิติอันนี้อาจจะเป็น data set ตัวอื่นหรือว่าอาจจะเป็นตัวเทคโนโลยีแบบอื่นแต่ว่าใจความสำคัญก็คือเป็นตัวละครdigital human ที่เราเลือกได้เราปรับได้อยากจะได้เป็นผู้หญิงฝรั่งผู้หญิงญี่ปุ่นผู้ชายยุโรเปียนหรือว่าผู้ชายเอเชียนได้หมดแล้วก็สามารถที่จะเลือกเป็นลูกครึ่งหรือว่าอะไรเงี้ยก็ได้คือสามารถที่จะเลือกได้หมดนะครับแล้วก็เอามาสร้างเป็นตัวพรีเซนเตอร์ของเราได้แล้วก็สามารถที่จะให้แอนิเมตได้ว่าจะให้พูดว่าอะไรแสดงสีหน้าอย่างไรนะครับก็เริ่มเป็นเทคโนโลยีที่มีการใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆครับคราวนี้ก็ก่อนที่จะไปถึงในเรื่องของตัวแอปพลิเคชันที่เป็นการทำตัวดิจิตอลคาแรคเตอร์นะครับก็ขอพูดถึงในงานของเราเองละกันก็คืองานของ Lumio 3D ที่ทำที่ผ่านๆมานะครับทาง Lumio 3D เนี่ยจะเป็นบริษัทที่โฟกัสในเรื่องของการสแกน3มิติซึ่งเราไม่ได้โฟกัสในเรื่องของการสแกนคนหรือว่าใบหน้าอย่างเดียวนะครับคือมันมีงานที่จะเป็นการสแกนวัตถุหรือว่าอะไรด้วย
ด้วยทั้งหมดนะครับโดยอย่างตัวนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่เราใช้ในการสแกนวัตถุอย่างเครื่องนี้ก็คือเป็นเครื่องสแกนวัตถุที่มีชื่อรุ่นว่า O3 นะครับอย่างอันนี้เป็นตัว test object ของเราคือเราสแกนตัวแมวเซรามิกเนี่ยแล้วพอซึ่งกระบวนการในการสแกนก็คือใส่ตัวแมวเซรามิกเนี้ยเข้าไปในเครื่องสแกนนะครับแล้วตัวเครื่องสแกนก็จะฉายไฟแล้วก็ถ่ายรูปตัวแมวตัวเนี้ยจากหลายๆมุมออกมาซึ่งพอเสร็จแล้วปั๊บเราก็จะได้เป็นโมเดล3มิติของแมวเซรามิกตัวนี้ซึ่งสามารถที่จะเอาไปเรนเดอร์หรือว่าเอาไปจำลองว่ามันอยู่ในสถานที่ต่างๆได้นะครับก็คือก็จะเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าเป็นออบเจกต์เป็นกราฟิกเป็น CG นั่นเองก็คือการสแกนก็จะมีการสแกนหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวของเล่นหรือว่าผลิตภัณฑ์พวกกระเป๋าแชมพูอะไรเงี้ยก็มีสแกนได้เรื่อยๆนะครับโดยตัวเทคโนโลยีตัวสแกนวัตถุตัวนี้ก็ได้ถูกแสดงอยู่ที่งานซิกาเอเชียที่ไบเทคนะครับตอนปี2017ก็จะเป็นเครื่องที่ใช้ในการสแกนวัตถุที่ขนาดไม่เกิน20เซนติเมตรนะครับเพราะว่าถ้าใหญ่เกินก็ใส่เข้าไปไม่ได้แล้วก็พอใส่เข้าไปปั๊บเนี่ยสแกนวัตถุ1ชิ้นก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีในการสแกนและพอสแกนเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาก็จะได้เป็นโมเดล3มิติที่มีรายละเอียดทั้งในเรื่องของสีหรือว่าในเรื่องของความสะท้อนความมันเงาอย่างที่คล้ายๆกับเหมือนกับตัว Light Stage เมื่อกี้นะครับที่ได้ตัวความมันเงาของผิวมาด้วยซึ่งตัวนี้ก็จะเทคโนโลยีนี้ก็จะคล้ายๆกันก็คือได้ข้อมูลที่เป็นเหล่านั้นออกมาเพื่อที่ว่าพอเราเรนเดอร์ออกมาปั๊บเนี่ยมันก็จะได้เสมือนจริงมากๆนี่ก็เป็นเทคโนโลยีตัวแรกของตัวลูมิโอนะครับก็เราก็ได้ทดลองสแกนหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวของเล่นก็ตามหรือว่าพวกของในพิพิธภัณฑ์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีการสแกนแล้วตัวแมทเทอเรียลที่สแกนมันก็จะมีความหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นของที่มันเอามากๆอย่างนี้ก็พยายามสแกนลองสแกนพิซซ่าหรือใส่พิซซ่าเข้าไปแล้วก็ลองสแกนนะครับก็มีทดสอบมีทดลองหลายอย่างครับหลังจากนั้นก็จะเริ่มเป็นตัวสแกนใบหน้านะครับซึ่งตัวเครื่องสแกนใบหน้าเนี่ยก็คือเป็นเครื่องสแกนรุ่น H3ตัวนี้เนี่ยมันจะต่างจากตัววัตถุสแกนวัตถุนิดนึงตรงที่ว่าความเร็วในการสแกนจะสูงกว่ามากเพราะว่าเวลาสแกนวัตถุเนี่ย15นาทีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอาจจะวัตถุมันไม่ได้ขยับคือสแกนนานๆก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าคนเราเนี่ยถ้าสแกน15นาทีไม่ได้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะนั่งนิ่งๆได้15นาทีนะครับแล้วถึงนั่งนิ่งยังไงก็ตามเนี่ยคนเราก็ขยับเพราะว่าจริงๆแล้วคือเวลาเราสแกนละเอียดมากๆเนี่ยคือแค่เสี้ยววินาทีแค่แบบหัวใจเต้นหรือว่าอะไรนิดนึงเนี่ยผิวมันก็ขยับแล้วนิดนึงอะไรเงี้ยครับคือดังนั้นเนี่ยถ้าขยับเยอะปุ๊บเนี่ยเวลาสแกนมันก็จะเกิดความไม่ชัดความเบลอขึ้นมันก็จะได้ข้อมูลที่ไม่เหมือนจริงอะไรเงี้ยครับซึ่งดังนั้นเนี่ยมันก็ยิ่งสแกนให้เร็วที่สุดครับดีนะเมื่อกี้ดร.บอกว่าแค่หัวใจเต้นหรือว่าตื่นเต้นอ่ะมันขยับหมดถูกไหมคะมันตุกตุกตุกตอนแรกบิ๊มแอบกระพริบตา15นาทีคงไม่หรอกโอ้ถ้าเกิดไปถึงการสั่นสะเทือนของหัวใจตื่นเต้น15นาทีนี่ผิวมันขยับเนี่ยถ้ามันละเอียดสูงนี่มันไม่ได้ใช่ใช่ครับคือถ้าเราไม่ได้เอาให้มันเหมือนจริงมากๆเนี่ยอาจจะไม่เป็นไรแต่ว่าพอถ้าเกิดสมมติว่าเริ่มจะให้มันเหมือนจริงมากแล้วไอ้รายละเอียดต่างๆเนี่ยต้องเก็บให้ครบพอดังนั้นเนี่ยคือพอเราเก็บอะไรไม่ครบปุ๊บมันก็จะตกอยู่ในเขียนนี่แผ่นเลยก็คือดูแล้วก็จะเอ๊ะใช่คนจริงหรือเปล่าจับได้เขาเรียกว่าโมเมนต์จับได้ไม่ก้าวผ่านโมเมนต์โป๊ะแล้วโมเมนต์โป๊ะค่ะอันนี้ก็เป็นตัวทีวีคอมเมอร์เชียลของเรานะครับซึ่งตัวงานที่เราโฟกัสจริงๆในเรื่องของตัวเครื่องสแกนรุ่น S3 เนี่ยคือจะเป็นงานทางด้านการแพทย์ทางด้านคลินิกนะครับก็คืออย่างตัวคอมเมอร์เชียลตัวนี้จะพูดถึงการที่เราเอาเทคโนโลยีการสแกนใบหน้าเนี่ยไปใช้ในการจำลอง
การรักษาไม่ว่าจะเป็นการทำการทำศัลยกรรมความงามหรือว่าการทำฟันการทำอะไรก็ตามนะครับซึ่งพูดง่ายๆก็คือคุณหมอสามารถที่จะดีไซน์หรือว่าสามารถที่จะจำลองการรักษาให้คนไข้ดูได้ก่อนว่าทำออกมาเสร็จแล้วเนี่ยน่าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้นะอะไรเงี้ยครับเพื่อให้คนไข้ได้ทราบว่าอ๋อโอเคทำแบบนี้แล้วดีและชอบอะไรเงี้ยครับก็อันนี้เป็นด้านที่ตัวงาน S3 เนี่ยโฟกัสอยู่ในปัจจุบันนะครับโดยอย่างอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างว่าพอเวลาเราสแกนเนี่ยคือเราจะเป็นการถ่ายจากหลายมุมแล้วพอเอาข้อมูลเหล่านี้ขึ้นมารวมกันปั๊บเนี่ยก็จะได้เป็นใบหน้า3มิตินะครับซึ่งใบหน้า3มิติตัวเนี้ยก็จะสามารถที่จะเอาไปใช้ในการเอาไปใช้บน iPad ในการออกแบบก็คือคล้ายๆกับเป็นกึ่งเป็นดิจิตอลคาแรคเตอร์นั่นแหละคือเป็นดิจิตอลทวินแล้วกันคือเหมือนกับเราถูกสร้างเป็นดิจิตอลทวินเข้าไปใน iPad แล้วก็คือคุณหมอก็จะใช้ปากกาในการที่จะจำลองว่าพอรักษาแบบนั้นทำทรีทเมนต์แบบนี้แล้วดิจิตอลทวินเราจะหน้าตาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อที่เราจะได้รู้สึกว่าอ๋อโอเคแบบนี้เฮ้ยน่าทำอยากทำหรือว่าแบบนี้เฮ้ยไม่เอาไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะทำให้การคุยการสื่อสารนะตรงกันมากขึ้นครับอันนี้ทำให้เราสามารถเห็นเราอ่ะที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงอ่ะได้ชัดเจนถ้าเราหกอยู่ในห้วงนั้นนี่จบเลยนะดร.บรมเพราะว่ามันก็จะหน้าเราแปลกๆเราก็จะไม่มีความน่าเชื่อถือมันไม่ใช่หน้าฉันเพราะฉะนั้นมันก็จะไปช่วยคือตัวเทคโนโลยีตัวนี้ข้อดีมันก็คือจากส่วนหนึ่งเลยนะครับก็คือว่าพอเราสแกนเสร็จแล้วมันไม่ได้มีการขยับคือดังนั้นเนี่ยการสแกนแล้วเป็นภาพนิ่งเนี่ยมันทำให้พ้นในตัวอันแกนนี่แวลเลย์ง่ายขึ้นเพราะว่าการขยับเนี่ยมันจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ยากมากๆในปัจจุบันการขยับให้เหมือนจริงเนี่ยยังเป็นปัญหาอยู่ในหลายๆงานนะครับคือเทคโนโลยีของเราก็เลยยังไม่ได้เน้นในเรื่องของการขยับมากก็คือเน้นในแง่ของการสแกนนิ่งๆอย่างเดียวก็จะทำให้ดูเหมือนจริงดูข้ามอันแกนนี่แวลเลย์ไม่ได้โอ้ถ้าเกิดเป็นภาพนิ่งรับรองว่าเป๊ะค่ะเพราะเขาเป๊ะกันมาสเต็ปวันภาพนิ่งนี่ชัวร์โอเคค่ะอย่างอันนี้ก็จะเป็นมีงานที่เราไปสแกนเด็กที่เป็นมีภาวะปากเป็นดานโหวนะครับแล้วก็ช่วยในให้คุณหมอออกแบบการรักษาให้ช่วยรักษาให้หายหรือว่าอะไรเนี่ยครับว่าจะต้องพาทำยังไงเท่าไหร่แล้วก็มีงานที่เป็นการสแกนเพื่อจำลองการเลื่อนขากรรไกรในผู้ป่วยที่เป็นมีภาวะขากรรไกรเลื่อนหางไกรยื่นนะครับก็จะมีการทดลองในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการสแกนตัวฟันแล้วก็เอามาใช้ในการจัดฟันหรือว่าในการทำฟันปลอมที่ใส่ออกมายิ้มออกมาแล้วจะดูเหมือนจริงอะไรเงี้ยครับอย่างนี้ก็จะเป็นการสแกนเพื่อที่จะใช้ในรวมกับ CT เพื่อที่จะให้เห็นถึงตัวกะโหลกนี่นะครับคราวนี้ก็ตัวงานของวิโอที่เป็นการแพทย์ก็จะมีอย่างที่เห็นนะครับแต่ว่าในทางของเราเนี่ยคือเราก็จะมีการทำที่เป็นงานในทางCG หรือว่าทางเมตาเวิร์สอยู่ด้วยนะครับอย่างอันนี้คือเป็นงานที่ผมเคยไปสแกนที่ไลฟ์สเตจนะครับแล้วก็สร้างออกมาเป็นตัวดิจิตอลคาแรคเตอร์ซึ่งตัวดิจิตอลคาแรคเตอร์เหล่านี้เนี่ยคือในทางลูมิโอเองก็พยายามที่จะสแกนสีหน้าสแกนสภาพผิวสแกนต่างๆเพื่อที่จะสร้างดิจิตอลคาแรคเตอร์เหมือนกันนะครับโดยอันนี้ก็จะเราก็จะแสดงให้เห็นว่าการสแกนของเทคโนโลยีการสแกนของวิโอเนี่ยก็คือสามารถที่จะเก็บรายละเอียดหรือว่าอะไรได้ในระดับที่สามารถที่จะใช้ไปสร้างดิจิตอลคาแรคเตอร์ได้แล้วก็ด้วยเทคนิคการสแกนที่มันเร็วนะครับก็คือมันจะต่างจากเทคโนโลยีอื่นตรงที่ว่าคือมันสามารถที่คือเวลาเราสแกนเราสามารถที่จะทำสีหน้าได้แล้วตัวเครื่องสแกนมันก็สามารถที่จะบันทึกได้ทันทีคือมันไม่ได้ใช้เวลาสแกนนานนะครับเพราะว่าถ้าสแกนนานปุ๊บเนี่ยจะให้ค้างสีหน้าต่างๆเนี่ยมันก็จะค้างไม่ไหวเพ
ราะว่ามันจะมีการขยับหรือว่าอะไรก็ตามครับซึ่งดังนั้นเนี่ยคือด้วยเทคโนโลยีของเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะบันทึกตัวสีหน้าต่างๆแล้วก็นำมาใช้สร้างเป็นดิจิตอลคาแรคเตอร์ได้นะครับโดยนี้ก็เป็นรูปแบบตัวอย่างว่าพอสแกนสีหน้าต่างๆแล้วด้วยรายละเอียดด้วยอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะมาสร้างเป็นตัวดิจิตอลคาแรคเตอร์ได้อย่างตัวงานเนี้ยก็จะเป็นงานของคุณกวิตานะครับซึ่งก็จะมีเป็นการสร้างดิจิตอลคาแรคเตอร์เหมือนกันซึ่งเขาก็มาสแกนที่ลูมิโอแล้วก็ได้เป็นตัวไฟล์สามมิติที่เป็นใบหน้านะครับหลังจากนั้นก็นำเอาตัวใบหน้าตัวเนี้ยไปขึ้นเป็นดิจิตอลคาแรคเตอร์ขึ้นมาแล้วก็เอาไปใช้ในการแสดงเป็นอาร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับที่จัดร่วมกับทางเซ็นทรัลกรุ๊ปครับก็คือเป็นเหมือนกับเป็นตัวดิจิตอลคาแรคเตอร์ของตัวเขาเองแล้วก็เหมือนกับแบบเดินชมงานในรูปแบบของ VR ครับครับคราวนี้ก็ตัวงานของทางเราเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณเท่านี้นะครับคือตอนนี้ก็คือจะมีการcollaboration กับหลายๆที่ก็ค่อยๆพยายามทำไปเรื่อยๆถ้าใครคล้ายๆกับว่าใครมีความสนใจในการสแกนหรือว่าอะไรก็สามารถติดต่อลูมิโอเข้ามาได้นะครับในการที่จะสร้างตัวละครดิจิตอลฮิวแมนที่เหมือนจริงด้วยกันนะครับอย่างอันนี้คือจะเริ่มพูดถึงในเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับว่าการสร้างดิจิตอลฮิวแมนที่เหมือนจริงเนี่ยมันมีการใช้งานยังไงบ้างนะครับในที่ผ่านๆมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะถูกใช้ในการทำหนังทำเกมหรือว่าทำอะไรก็ตามที่ทำมีการทำมานานแล้วในเรื่องหนังกับเกมเนี่ยเราเห็นค่อนข้างชัดนะครับว่าดิจิตอลคาแรคเตอร์สามารถทำอย่างนั้นได้แต่ว่าอย่างเช่นตัวงานเนี้ยคือเป็นงานที่เขาชื่อว่าสยะนะครับคือเป็นดิจิตอลคาแรคเตอร์เหมือนกันซึ่งตัวงานเนี้ยสิ่งแรกที่เขาทำขึ้นมาก็คือเขาสร้างตัวละครเพื่อเอาไปประกวดคือเอาไปประกวดคล้ายๆกับประกวดนางสาวไทยนี่แหละแต่ว่าของญี่ปุ่นเนี่ยคือเขาชื่อไอตัวที่เขาไปประกวดเขาชื่อ Miss ID นะครับซึ่งจริงๆแล้วคนที่ประกวดเนี่ยคือจริงๆเป็นคนทั้งหมดเลยแต่ว่ามีปีนี้แหละที่เขาเหมือนกับแบบเอาตัวละครที่เป็นดิจิตอลคาแรคเตอร์ไปประกวดแล้วก็แต่ผมไม่ทราบว่าเขาชนะหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็คือเป็นการเปิดตัวสายะโดยการที่เอาไปประกวดในงานคล้ายๆว่าเป็นงานประกวดไอดอลของที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าเฮ้ยดิจิตอลคาแรคเตอร์มันได้มากกว่าที่เอาไปทำเกมทำหนังนะเนี่ยคือเขาเริ่มเอาไปประกวดแล้วพอประกวดเสร็จปั๊บเนี่ยไม่ใช่แค่ประกวดอย่างเดียวก็คือเขาก็มีการต่อยอดเขาใช้สายะเนี่ยเอาไปใช้เป็นตัวเหมือนกับพรีเซนเตอร์ของระบบต่างๆอย่างในระบบเนี้ยก็คือเป็นเหมือนกับเป็นระบบตอบรับหรือว่าเป็นคล้ายๆกับว่าเหมือนเป็นระบบที่เป็นระบบอัตโนมัติที่ใช้คุยกับลูกค้าครับว่าลูกค้าสามารถที่จะคุยกับตัวระบบอัตโนมัติแล้วก็ระบบตัวนั้นสามารถที่จะตอบคำถามหรือว่าแนะนำลูกค้าได้อย่างเงี้ยครับซึ่งสายะนี้ก็ถูกนำไปใช้ในแง่นั้นนะครับก็คือเป็นในแง่ของของการในการ represent หรือว่าในการโฆษณาบริษัทครับซึ่งตัวนี้มันก็จะมีมากกว่าตัวการสร้างคาแรคเตอร์นะครับเพราะว่ามันก็จะต้องมี AI ที่ใช้ในการบอกด้วยว่าถ้าลูกค้าถามมาแบบนี้เนี่ยตัวคำตอบควรจะเป็นยังไงครับซึ่งเทคโนโลยีนี้ก็ยังถูกพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับก็ในปัจจุบันก็เริ่มมีการใช้งานบางส่วนแล้วคำตอบก็อาจจะเป็นเซตจำกัดเช่นอย่างที่เราอาจจะเห็นกันในระบบอัตโนมัติที่ใช้ในบ้านเรานะครับว่าถ้าเราถามคำถามประมาณนี้ก็อาจจะได้คำตอบประมาณนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถามนอกเรื่องไปมากก็อาจจะระบบก็อาจจะตอบไม่ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็ในปัจจุบันก็จะถูกใช้ในแง่นี้อยู่ก็คือใช้เป็นระบบที่เป็น
ที่เป็นอัตโนมัติที่ต้องการความน่าเชื่อถือมากๆซึ่งอาจจะไม่ใช่แค่คืออาจจะไม่ใช่แค่ใช้ในการทำในการตอบโต้ของลูกค้านะครับคือบางทีอาจจะใช้ในการให้คำแนะนำไม่ว่าจะเป็นทางด้านการแพทย์หรือว่าทางด้านอย่างอื่นในการสอนหรือว่าอะไรเงี้ยก็ได้นะครับคือตัวละครที่เป็นการ์ตูนเนี่ยคือบางทีคือเวลาใช้เนี่ยมันก็อาจจะความน่าเชื่อถือมันอาจจะน้อยแต่ว่าพอเป็นตัวละครที่เริ่มดูเป็นคนจริงๆเนี่ยหรือว่าดูเป็นแบบผู้เชี่ยวชาญการให้คำแนะนำหรือการให้การให้คำปรึกษาเนี่ยมันก็จะเริ่มน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับมากกว่าเป็นแค่เสียงอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันที่ถูกเริ่มถูกใช้งานในด้านของตัวดิจิตอลคาแรคเตอร์นะครับอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นแอปพลิเคชันอันหนึ่งที่ผมก็เพิ่งได้ทราบมานะครับคือเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า VTuber หรือว่า Virtual YouTuber นั่นเองอย่างตัวละครตัวนี้ก็คือเป็นตัวละคร VTuber ที่ดังมากๆนะครับก็คือต้องถามว่าเอ๊ะแล้ว VTuber คืออะไรคือจริงๆแล้ว VTuber เนี่ยก็คือคล้ายๆกับ YouTuber คล้ายๆกับ YouTube นั่นแหละก็คือเหมือนกับคนที่เขาเหมือนแบบแคสวิดีโอแคสหรือว่าพอดหรือว่าคือเหมือนกับอัดวิดีโอลง YouTube นั่นเองแต่ว่าแทนที่เขาจะใช้ใบหน้าของตัวเองเขาก็จะไปใช้ตัวละครตัวอื่นซึ่งใน VTuber เนี่ยครับคือไอ้สิ่งที่นิยมก็คือจะเป็นตัวละครที่เป็นการ์ตูนอย่างตัวเนี้ยก็คือเป็นตัวละครการ์ตูนที่เหมือนดังนะครับก็คือคนก็จะก็คือคนที่เขาเป็นคนแอนิเมตเนี่ยเขาก็จะใช้ตัวละครตัวเนี้ยในการทำซึ่งคนก็จะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วใครเป็นคนบังคับอยู่ข้างหลังแต่ว่าด้วยการด้วยกริยาของการตอบหรือว่าการอะไรเนี่ยมันก็จะทำให้พอบวกกับตัวละครที่มีรูปร่างหน้าตาน่ารักปุ๊บคนมันก็จะรู้สึกว่าแบบเอ้ยรู้สึกผูกพันรู้สึกอยากติดตามขึ้นมาอะไรเงี้ยครับคือดังนั้นเนี่ยอย่างตัวเนี้ยเขาก็มี follower อยู่3ล้านคนอะไรเงี้ยครับซึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จใน YouTube นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจนั้นในแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยเขาอาจจะมีผู้ติดตามเยอะกว่านี้มากนะแต่ว่าใน YouTube ก็มีผู้ติดตามเยอะระดับนึงแล้วก็คือตัวละคร YouTuber เนี่ยก็คือเป็นตัวละครที่แบบอินเทอร์แอคเหมือนกับ YouTuber เลยคือเหมือนกับคนจริงๆเลยนั่นเองก็คือมีคนทางบ้านโทรศัพท์มาคุยกันมาแนะนำมาอะไรก็ตามหรือว่าเนี่ยเขาสามารถที่จะเหมือนกับไลฟ์สตรีมคุยกับอีกชาแนลหนึ่งที่เป็นวีทูเบอร์เหมือนกันอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเป็นวีทูเบอร์ที่เหมือนกับเป็นดูไพ่ยิปซีอะไรเงี้ยเขาก็มาเหมือนกับทำคอนเทนต์ร่วมกันหรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นการทำคอนเทนต์แบบใหม่ซึ่งไม่ได้คือเป็นพูดง่ายๆคือว่าเป็นการใช้ตัวละครที่เป็นดิจิตอลในการทำคอนเทนต์นะครับซึ่งในของวีทูเบอร์เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยจะยังเน้นในเรื่องของตัวการ์ตูนที่เป็นการ์ตูนที่ยังดูเป็นการ์ตูนอยู่ก็คือเขาไม่พยายามที่จะข้ามมาฝั่งที่เป็นเหมือนจริงนะครับแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีด้วยอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันเริ่มมีการข้ามแล้วก็คืออย่างตัวนี้ก็คือเป็นตัวละครที่เป็นวีทูเบอร์เหมือนกันแต่ว่าเป็นวีทูเบอร์ที่จะมาสายแบบสายเหมือนจริงคือพยายามที่จะมาฝั่งที่เป็นเหมือนคนมากขึ้นนะครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็นคลิปอย่างที่ก็คือคนที่เขาแอนิเมตเนี่ยก็คือเขาก็จะใส่ตัวเครื่องที่คล้ายๆกับเหมือนกับในถ่ายหนังเลยก็คือมีตัวโมแคปมีตัวเฟสเฮดแคปเจอร์อะไรเงี้ยครับแล้วก็อ่านลิ้นปากอ่านอะไรอ่านมืออ่านการขยับครบถ้วนเพื่อที่จะมาตัวบังคับตัวละครสามมิติของเขานะครับแล้วก็ทำเป็นตัวเป็นวีทูบที่ใช้ในการรีวิวหรือว่าในการทำวิดีโอแคสติ้งต่างๆเพื่อที่จะให้ผู้ติดตามเนี่ยติดตามแล้วก็รู้สึกผูกพันเลยครับแล้วก็จริงๆแล้วคือยิ่งกว่านั้นเนี่ยคือตัวละครที่เป็นดิจิตอลเนี่ยข้อได้เปรียบก็คือมันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนอะไรได้ง่ายเช่นเปลี่ยนสีผมเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนการแต่งหน้าหรือว่าแม้กระทั่งเปลี่ยนเครื่องแต่งกายหรือว่าอะไรเนี่ยมันสามารถที่จะทำได้ทันทีไม่จำเป็นจะต้องทำจริงๆหรือว่า
ือว่าอะไรเงี้ยครับคืออยากจะแบบจมูกโด่งอยากจะทำปากทำคางทำอะไรก็สามารถที่จะทำได้ทันทีแล้วก็อาจจะใส่เอฟเฟกต์อะไรต่างๆได้อะไรเงี้ยครับคือพูดง่ายๆคือว่าตัวละครที่เป็นดิจิตอลเนี่ยจริงๆมันมีเฟคซิบิลิตี้สูงกว่าตัวละครจริงๆนะครับคือสามารถที่จะคอนโทรลได้มากกว่าครับก็อันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ว่าการใช้ตัวละครที่เป็นดิจิตอลคาแรคเตอร์เนี่ยมันก็ถูกใช้งานในหลายแบบนะครับงานนี้ก็จะเป็นงานที่เป็นที่นิยมในทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับกับอีกอันนึงที่คุณบีมพูดถึงในตอนแรกว่าเอ้ยเราถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราคุยกับใครเราอาจจะไม่รู้แล้วว่าเขาเป็นตัวจริงหรือเปล่าอ่ะอันนี้ก็คือเป็นมีเว็บไซต์อันหนึ่งนะครับคือเขาให้บริการเหมือนกันคล้ายๆกับว่าสร้าง virtual character เขาก็เนี่ยเขาสร้าง virtual character ที่เป็นเมสซี่เป็นนักฟุตบอลนะครับแล้วก็สามก็คือเหมือนกับเป็นพลักอินเอาไปใช้ในซูมสามารถที่จะใส่เป็นหน้าเมสซี่เข้ามาได้แล้วก็คุยเหมือนกับเราคุยกับเมสซี่อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับก็อย่างในตัววิดีโอแอดตัวเนี้ยคือเขาแสดงให้เห็นว่าเหมือนแบบเป็นเมสซี่เวอร์ชันที่สามารถพูดได้50ภาษาอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาใช้ในการคุยวิดีโอคอลได้อะไรประมาณนั้นครับก็ดังนั้นเนี่ยคือเทคโนโลยีมันมาแล้วแหละแต่ว่าการถูกใช้งานในรูปแบบไหนเนี่ยอันนี้จะเริ่มขึ้นกับตัวความต้องการของคนแล้วว่าคนเราเนี่ยจะต้องการเอาไปใช้ในรูปแบบไหนแต่ว่าความเหมือนจริงความอะไรมันก็เริ่มมาแล้วแล้วก็ถูกใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างบริษัทเนี้ยคือเป็นบริษัทที่เขาทำคล้ายๆกับว่าเป็นดิจิตอลคาแรคเตอร์ที่ใช้เป็นพรีเซนเตอร์นะครับคือเป็นดิจิตอลคาแรคเตอร์ที่เป็นพรีเซนเตอร์ที่ใช้ในการต้อนรับลูกค้าหรือว่าอะไรก็ตามคือเราสามารถที่จะใส่คำพูดเข้าไปได้แล้วเขาก็จะพูดตามที่เราใส่คำพูดเข้าไปเขาก็ให้บริการครับซึ่งแอปพลิเคชันก็จะมีความหลากหลายนะครับไม่ว่าจะอย่างเงี้ยคือเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการพัฒนาบริษัทเพิ่มความเชื่อมั่นกับลูกค้าหรืออะไรก็ตามมันก็คือส่วนใหญ่ก็จะมองในแอปพลิเคชันที่มีความสร้างสรรค์หรือว่าไปในทางที่ดีแต่ว่าจริงๆแล้วคือเทคโนโลยีมันก็เป็นดาบสองคมเสมอไปนะครับก็คือมันอาจจะมีการใช้ในทางที่มันไม่ถูกต้องด้วยอย่างตัวอย่างที่อันนึงที่เป็นที่เขาใช้ดิจิตอลคาแรคเตอร์เหมือนกันนะครับก็คือเป็นเอพิโซดนึงในซีรีส์ที่ชื่อ Black Mirror นะครับคือเอพิโซดที่ชื่อว่าThe Waldo Moment ก็คือใช้เป็นดิจิตอลคาแรคเตอร์นั่นแหละแล้วใช้ไปเป็นตัวละครที่เอาไปลงเลือกตั้งคือเอาเป็นตัวละครดิจิตอลคาแรคเตอร์แต่ว่าไปลงสมัครเหมือนเป็นสมัครไปอันนี้ผมจำไม่ได้ว่าน่าจะสมัครเป็นส.ส.หรือเป็นประธานาธิบดีอะไรสักอย่างแล้วปรากฏว่าคนก็ชอบจริงๆแล้วคนก็เลือกให้คือชนะในการเลือกตั้งขึ้นมาอย่างเงี้ยครับแต่คราวนี้คือปัญหาของตัวดิจิตอลคาแรคเตอร์เนี่ยคือว่ามันขึ้นกับคนที่เขาบังคับว่าใครจะเป็นคนที่แอนิเมตหรือว่าเป็นคนคอนโทรลตัวละครตัวนั้นนะครับซึ่งในอย่างในซีรีส์ตัวนี้ก็คือประมาณว่าคือพอคนที่แอนิเมตตัวละครตัวนี้ไม่เชื่อฟังคำสั่งปั๊บเขาก็ไล่คนนี้ออกแล้วก็เหมือนให้คนอื่นมาบังคับตัวละครแทนซึ่งคนก็จะไม่มีใครรู้ว่าเราเปลี่ยนแอนิเมเตอร์ไปแล้วเราเปลี่ยนคนที่บังคับตัวละครไปแล้วเป็นคนอื่นไปแล้วแต่ตัวละครมันก็ยังเป็นดิจิตอลคาแรคเตอร์ตัวเดิมอยู่คนก็ยังให้ความเชื่อถือก็ยังคิดว่าเป็นคนที่เขาโหวตเข้ามาอยู่ทั้งที่จริงๆแล้วคือด้านหลังก็คือไม่ใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับคือดังนั้นเนี่ยคือการใช้งานมันก็มีการใช้งานในหลายรูปแบบแล้วก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีอย่างในเรื่องของการใช้ดีเฟกก็เหมือนกันนะครับคือดีเฟกเนี่ยก็คือเป็นเทคโนโลยีที่คล้ายๆกันก็คือเหมือนเอาใบหน้าของคนดังหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมาสร้าง
เพื่อใช้ในการพูดคำพูดที่เขาไม่ได้พูดอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเทคโนโลยีมันก็จะใกล้เคียงกันก็คือเป็นการสร้างดิจิตอลคาแรคเตอร์ที่เราสามารถที่จะคอนโทรลได้ให้ทำอะไรตามที่เราต้องการได้แต่ว่าเทคโนโลยีอาจจะไม่ได้ใช้เป็นการสร้างดิจิตอลคาแรคเตอร์แบบสามมิติแต่ว่าอาจจะใช้เป็นคอลเลกชันของรูปถ่ายการสร้างนะครับซึ่งดังนั้นเนี่ยข้อจำกัดก็อาจจะมีในเรื่องของการแสดงสีหน้าหรืออะไรก็ตามหรือในเรื่องของจำนวนรูปภาพที่เราจะเอามาใช้ในการสร้างตัวดิจิตอลคาแรคเตอร์ที่เป็นดีเฟกต์ก็อาจจะต้องใช้รูปภาพจำนวนมากในการสร้างอะไรเงี้ยครับซึ่งแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือสำหรับคนที่เป็นพับลิกฟิกเกอร์อยู่แล้วก็คือเป็นคนของประชาชนเนี่ยคือรูปเขาก็จะมีเยอะมากอยู่แล้วคือเขาก็แก้ไขอะไรตรงนี้ไม่ได้คือรูปเขาถูกกระจายอยู่ในสาธารณะมากคือเขาก็จะเอารูปเหล่านั้นมาสร้างเป็นตัวละครดิจิตอลที่ถูกบังคับได้นะครับคือดังนั้นเนี่ยคือการใช้งานมันก็เลยมันจะมีทั้งในด้านที่ดีและด้านที่ไม่ดีซึ่งก็จะต้องระวังแล้วก็ต้องป้องกันกันต่อไปครับก็ครับค่ะต่อเลยค่ะอาจารย์ครับก็คืออันนี้ก็เป็น overall ของตัวการใช้งานตัวเทคโนโลยีการสแกนแล้วก็การสร้างดิจิตอลคาแรคเตอร์นะครับว่าจะถูกใช้งานในการแอปพลิเคชันต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นในอนาคต Zoom ก็อาจจะใช้เป็นตัวละครหรือว่าใช้เป็นใบหน้าอะไรพิเศษล่ะหรือเวลาเราไปบริษัทหรือว่าไปร้านอาหารหรืออะไรก็ตามก็อาจจะเจอพนักงานต้อนรับที่เป็นตัวดิจิตอลคาแรคเตอร์ก็ได้อะไรเงี้ยครับคือดังนั้นเนี่ยมันก็ใกล้ตัวเรามากครับแล้วก็น่าจะมีการใช้งานอย่างกว้างขวางอีกมากมายครับบอกได้เลยว่าที่เราเรียนรู้และฟังมานี่นะคะจริงๆแล้วพื้นฐานมันต้องอยู่ที่เราต้องสร้างสิ่งดีด้วยใช่ไหมอาจารย์เราต้องมีเป็นคนทำด้านบวกเราจะไม่ทำสิ่งเลวร้ายนะคะไม่ใช่ว่าเรามาเรียนรู้แล้วเราไปฝั่งลบเนี่ยไม่ได้นะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยนำความรู้ต่างๆเหล่านี้ไปพัฒนาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งกับตัวเองแล้วก็ประเทศชาติทำบวกทำด้านที่ถูกต้องนะคะอย่าไปขมวดคิ้วแล้วก็แบบว่าเดี๋ยวจะทำสร้างดิจิตอลคาแรคเตอร์ประจุมชั้นไม่สูงโตจริงไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะตอนนี้นะคะเป็นภาพรวมที่หลายคนเห็นนะคะถ้าเกิดใครมีคำถามเนี่ยสามารถพิมพ์มาในแชทของ Zoom พวกเรานะคะหรือว่าใน Facebook ก็ได้ซึ่งมีแล้วค่ะอาจารย์ค่ะมีคำถามมาบ้างเล็กน้อยนะคะเรียนถามอาจารย์แบบนี้ดีกว่าค่ะคือมีหลายๆคนที่บอกว่าเขาเริ่มเรียนรู้สิ่งเหล่านี้แล้วก็เริ่มอุปกรณ์แล้วหมายความว่า body capture สูตร facial capture เนี่ยเขาเริ่มมีแล้วแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยพอฟังดูเนี่ยมันมีมุมมองหรือโอกาสทางธุรกิจมากมายใช่ไหมคะ VTuber ก็มาหรือว่าสิ่งที่เราสามารถช่วยทางการแพทย์หรือว่าธุรกิจอื่นๆเนี่ยก็มาถ้าเกิดสมมติว่ามีทีมที่อยากเป็นส่วนหนึ่งในทีมการทำงานหรือพัฒนาต่อยอดหรือทีมวิจัยในเมืองไทยเขามีพัฒนาเหมือนที่เมื่อกี้เราดูที่อเมริกาในบ้านเราก็มีหลายมหาลัยนะครับที่ทำงานวิจัยในด้านที่เป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกแล้วก็ในด้านที่เป็นตัวการทำตัวพวกเทคโนโลยีการสแกนหรือว่าในการสร้างตัว VR หรือว่า Metaverse ก็ตามนะครับคือในบ้านเราก็มีความตื่นตัวเช่นกันแล้วก็มีหลายๆมหาวิทยาลัยที่เขาโฟกัสในเรื่องของการทำเหล่านี้เช่นกันครับก็ผมก็ไม่คิดว่าไม่จำเป็นต้องระบุชื่อนะครับแต่คิดว่าก็สามารถที่จะค้นหาได้เลยครับว่าที่ไหนที่เขามีโฟกัสในด้านนี้บ้างครับมีแอคทีฟอยู่หลายที่เลยครับแสดงว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากทำอะไรที่เป็นไอเดียใหม่ๆเราสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาเราไปเรียนตามมหาวิทยาลัยต่างๆเพิ่มเติมหรือว่าทำขอทุนอะไรเงี้ยมีหน่วยงานสนับสนุนซัพพอร์ตในทีมงานที่เป็นแบบนี้เซิร์ชได้ไหมคะอาจารย์ถ้าอย่างในเรื่องของมหาวิทยาลัยที่ผมคิดว่านะน่าจะค้นหาน่าจะเซิร์ชได้นะครับแล้วก็อย่างแต่ว่าในเรื่องของเทคนิคหรือว่าในเทคโนโลยีปัจจุบันหรืออะไรก็ตามเนี่ยจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะค้นหาในทางอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องอาจจะไม่จำเป็นจะต้องไปลงค
อร์สเรียนหรือว่าอะไรก็ตามเพราะว่าเดี๋ยวนี้ข้อมูลมันก็มีค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับในส่วนของการทำโปรเจกต์หรือว่าการทำขอทุนเนี่ยคือผมคิดว่าในขั้นแรกก็คือเราอาจจะต้องพูดถึงในเรื่องของการทำโปรเจกต์ก่อนว่าคือการที่เราจะไปขอทุนหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันก็อาจจะต้องเริ่มด้วยไอเดียหรือว่าเริ่มด้วยตัวเทคโนโลยีก่อนว่าเราอ่ะสามารถที่จะมีเทคโนโลยีหรือว่ามีไอเดียอะไรที่มันจะทำได้แล้วก็อาจจะต้องมีเขาเรียกว่าเป็นขั้นต้นเป็นเบื้องต้นก่อนอาจจะเป็น proof of concept หรือว่าอาจจะเป็นตัว prototype ก่อนว่าเฮ้ยเราทำแบบนี้ได้เรามีเทคโนโลยีที่จะทำแบบนี้นะถ้าเอาไปต่อยอดถ้าเรามีเงินทุนต่อยอดเราจะได้อะไรเราจะสามารถที่จะทำอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอาจจะเอาไปเขียนเป็นโครงการขอทุนก็ได้ซึ่งในบ้านเราก็มีหลายที่นะครับที่เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนในทุนวิจัยหรือว่าเป็นทุนที่ใช้ในการพัฒนาธุรกิจก็ตามนะครับก็มีหลายหน่วยงานเลยครับสามารถที่จะค้นหาได้เลยครับว่าหน่วยงานไหนบ้างที่ให้ทุนในการทำเรานี้ครับค่ะก็คือเบื้องต้นนะคะบิมย้ำอีกทีนึงเป็นคำถามทาง Facebook เนาะก็คือหมายความว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เราต้องการที่จะรู้เนี่ยในโลกออนไลน์ทั้งหมด YouTube หรือว่าการมาฟังเวบินาร์นี้ก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้แล้วก็มีไอเดียไปค่ะว่าเราอยากทำอะไรเราได้ลองทำแล้วเราได้พัฒนาแล้วเราก็ไปต่อยอดอย่างไรอันเนี้ยอาจารย์บอกว่าเยอะแยะมากมายทั้งมหาวิทยาลัยที่เป็นเรียนแล้วก็ทุนด้วยแต่ต้องมีไอเดียที่ไปในทางบวก ไปในทางบวกนะ ถ้าไปแบบอยู่ทางแบล็คเนาะแบล็คนี่ไม่ได้ แบล็คก็อาจจะต้องไปขอทุนที่อีกแหล่งนะไม่ได้ค่ะเดี๋ยวก็จะเป็นอาจารย์ทุกคนที่มาอยู่ในเว็บพี่หนานี่เป็นคนตามเก็บตามจับนะคะอ่ะต่อในซูมค่ะในซูมเรามีคำถามที่บอกว่ามีตัวละครหรือมีคนไทยหรือมีดาราไทยเริ่มมีไอเดียแบบนี้หรือยังคะคิดว่าเคยได้ยินว่ามีนะครับแต่ว่าผมยังไม่เคยเห็นเหมือนกันยังไม่เคยเห็นผลงานคืออาจจะอยู่ในขั้นดำเนินการอาจจะเร็วๆนี้เราอาจจะเห็นอะไรแบบนี้ของบ้านเราก็ได้จะเป็นดาราดิจิตอลดับเบิลของดาราดังๆไทยมาเล่นโฆษณาหรือว่ามาออกเป็นเกมหรือเป็นตัวพรีเซนเตอร์อะไรบางอย่างก็ได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าคือผมก็เคยเหมือนกับได้ยินมาแล้วก็อาจจะมีคนมาคุยบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่ายังไม่เคยเห็นผลงานครับก็คิดว่าบ้านเราก็เร็ววันนี้ก็น่าจะมีผลงานออกมาให้ชมกันครับวันนี้ที่บิมเรียนรู้จากอาจารย์นะคะบิมแอบคิดเลยว่าแต่ตอนก่อนที่เราดูใน TikTokแล้วก็เห็นว่าดาราฮอลลีวูดมาติ๊กก๊อปมาขายของนี่สรุปไม่ใช่เลยสรุปหนูโดนหลอกเหมือนแล้วก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกว่าดีเฟกเนี่ยมันก็พัฒนาไปไกลคือบางทีคือถ้าดูเองเนี่ยบางทีก็อาจจะดูไม่ออกอาจจะต้องใช้เครื่องมือช่วยในการดูเพราะว่าคือจริงๆดีเฟกมันเป็นเทคโนโลยีที่มันไปไกลเกินกว่าที่เขาตั้งใจนะครับแล้วก็มันก็ไปในทางที่ไม่ดีด้วยคือดังนั้นเนี่ยก็มีคนที่เหมือนกับทำเครื่องมือทำอะไรออกมาเพื่อที่จะใช้ในการตรวจจับดีเฟกด้วยเหมือนกันครับเห็นไหมคะว่ามีคนสร้างก็มีคนตรวจจับเพราะฉะนั้นเราจงสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีจะดีกว่านะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะจบเซสชั่นการแต่ถ้าเกิดใครมีคำถามนะคะใน Facebook หรือว่าดูย้อนเนี่ยสามารถที่จะแบบพิมพ์มาได้ตลอดเลยนะคะทีมงานก็จะรวบรวมแล้วก็ส่งถามตอบกันให้เกิดองค์ความรู้อีกมากมายเลยนะคะสุดท้ายค่ะถ้าสมมติว่าdigital human อยากจะแบบว่ามีแบบมีร่างของตัวเองในการพูดในการทำงานสมมุตินะคะเราจะต้องกำค่าใช้จ่ายกำเงินอาจารย์แบบเอาแบบเนียนๆเหมือนเอาให้คนจับไม่ได้เอาให้ก้าวผ่านแคนดี้วัลเล่ก้าวผ่านค่ะแบบถ้าวันนี้นะเอาแบบกลมแบบถ้าเราฝันว่าเราอยากจะมีเผื่อตอนนี้เผื่อมีณเดชน์ยาย่าฟังอยู่ค่ะอาจารย์จะได้แบบเราจะได้คลิกเป็นไอเดียให้เขาค่ะมันค่าใช้จ่ายมากขนาดไหนคะหรือว่าใช้ระยะเวลาในการทำนั้นผมก็ไม่กล้าที่จะพูดว่ามันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่า
ันนี้คือการที่จะข้ามอันเคนนี่แวลเลย์เนี่ยคือมันก็ยังเป็นเรื่องที่ยังยากอยู่คือในถึงแม้ว่าคนที่เป็นเจ้าตลาดหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาก็ยังการที่จะเมคชัวร์การที่เขาจะการันตีว่าเฮ้ยเขาจะสร้างคาแรคเตอร์ที่มันเหมือนจริงมากๆแยกไม่ออกเนี่ยอันนี้ก็คือผมคิดว่าก็เป็นการโฆษณาที่ค่อนข้างแบบไกลมากคืออาจจะเป็นแบบเกินความจริงไประดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันมันก็อาจจะยังลิมิตอยู่ระดับหนึ่งถึงอาจจะยังไม่ถึงขั้นที่แบบว่าแยกไม่ออกนะครับแต่ว่าสมมติว่าถ้าเราตั้งเป้าว่าเฮ้ยเราจะต้องสร้างคาแรคเตอร์ที่แยกไม่ออกเลยถึงเป็นเกินข้ามแคนนี่อันแคนนี่แวลเลย์ไปแล้วผมคิดว่าก็คือด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาในปัจจุบันแล้วนะครับคือในสมัยก่อนเนี่ยผมคิดว่าต้องมีคืออย่างต่ำน่าจะต้องมีหลักเกิน1ล้านนะครับอาจจะถึง10ล้านด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีที่ปัจจุบันที่ดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยค่าใช้จ่ายเหล่านี้มันก็ลดลงเรื่อยๆนะครับคือผมก็ไม่ทราบตัวเลขเหมือนกันเพราะว่าก็ไม่ได้อยากไม่ได้คิดว่าจะประเมินได้ใกล้เคียงนะครับแต่คิดว่าก็น่าถ้าเกิดว่าด้วยเทคโนโลยีที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยแล้วเราไม่ได้พัฒนาเทคโนโลยีอะไรใหม่นะครับคือใช้เน้นการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันผมคิดว่าก็น่าจะอยู่ไม่เกินล้านครับในการสร้างดิจิตอลคาแรคเตอร์ครับจากเซสชันในวันนี้นะคะที่เราฟังกันทั้งหมดนะคะก็คือภาพนิ่งเนี่ยมันได้แล้วแต่ถ้าเกิดเราจะทำให้มันอนิเมตเนี่ยเราก็ต้องก้าวไปกับเทคโนโลยีในทุกๆวันนะคะแต่ก่อนมันก็ดูไม่ค่อยเนี่ยปัจจุบันเย็นมากขึ้นแต่มันจะต้องก้าวเดินต่อไปเหมือนความเป็นดิจิตอลเนาะนะพอก้าวไปปุ๊บเนี่ยราคามันก็จะลดลงแต่ว่าความเสมือนจริงมันก็จะเพิ่มมากขึ้นดังนั้นปีที่10ต้องมาฟังค่ะปีหน้าอาจจะมีเทรนด์ใหม่ของอาจารย์มาเล่าให้ฟังว่ามันมีความคืบหน้าอย่างไรในทุกๆปีนะคะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณน้องดำรงมากๆเลยนะคะที่แนะนำเทคโนโลยีล้ำที่ช่วยให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักแล้วก็ได้มีไอเดียว่าเราสามารถที่จะก้าวไปสู่ Digital Human ได้แล้วนะคะสำหรับ Metaverse เนี่ยอย่างสมจริงเนี่ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะหวังว่าวันนี้เนี่ยทุกท่านจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ในสัมมนาออนไลน์ของเราในวันนี้เลยนะคะไปสามารถดูย้อนหลังใน Facebook ก็ได้นะคะถ้าเกิดใครมีคำถามยังพิมพ์ใต้โพสต์ทีมงานไปรวบรวมมาไหนได้จะกลับมาตอบให้นะคะแล้วก็รีบลงทะเบียนนะคะในเซสชั่นต่อไปนะคะมีอีกจนถึง22พฤษภาคมนะคะก่อนออกจาก Zoom ในวันนี้สแกนQR code ที่อยู่ด้านหน้าจอด้วยนะคะช่วยกันฟีดแบคนะคะอยากจะให้มีกิจกรรมพัฒนาการจัดงานต่อไปเป็นอย่างไรบ้างองค์ความรู้คอนเทนต์ข้อมูลที่อยากจะรู้เนี่ยมาเรียนรู้และพัฒนาไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้ต้องกราบขอบคุณน้องแต้มอีกครั้งนึงนะคะขอบคุณค่ะแล้วขอบคุณหน่วยงานพันธมิตรทุกท่านนะคะที่ร่วมจัดโครงการดีๆแบบนี้นะคะบอกได้เลยจัดไปต่อเนื่องค่ะเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้คนไทยทุกคนได้เรียนรู้เรื่องราวแบบนี้แล้วก้าวสู่โลกเสมือนจริงดิจิทัลไปเรื่อยๆนะคะร่วมจัดโครงการแบบนี้ขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและ5สมาคมดิจิทัลคอนเทนต์ประเทศไทยนะคะของ BIDC 2022นะคะติดตามข้อมูลเพิ่มเติมของกิจกรรม BIDC ได้ทางเว็บไซต์แล้วก็ Facebook ของโครงการนะคะอย่าลืมไปลงทะเบียนเว็บินาร์ต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ